วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมสืบสานตำนานศาสตร์ลี้ลับวันนี้กับผมชาติชายแสงสุขเป็นผู้ดำเนินรายการครับคุณผู้ชมครับสำหรับไฮไลท์ในวันนี้นะฮะสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังหาเครื่องรางของขลังว่าในปี2562นี้เนี่ยการงานการเงินเรื่องดวงเรื่องโชคลาภต่างๆนะฮะว่าจะมีวัตถุมงคลประเภทใดชนิดใดบ้างที่พกติดตัวมีไว้บูชารวยเฮงตลอดปีและตลอดไปวันนี้พลาดไม่ได้จริงๆครับสำหรับเครื่องรางวัตถุมงคลต่างๆที่จะมาร่วมพูดคุยกันในรายการวันนี้นะครับและวันนี้รายการศรัทธาอาคมของเราก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษแต่ที่ขาดไม่ได้ผมคิดว่าท่านผู้ชมคุ้นหน้าคุ้นตากันดีคุณรู้อีกหนึ่งท่านประจำรายการครับครับก็พบพาจะเจอกันครับแนะนำตัวสักนิดนึงผมชื่อลาสาวดีรถนะครับก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ครูรู้ร่วมรายการเรานี่จัดหนักมาเต็มที่เลยเดี๋ยวต้องให้ครูรู้ร่วมรายการวันนี้แน่นอนได้ข่าวว่าจัดหนักจัดเต็มนะคุณผู้ชมชื่ออะไรครับพี่ครับสวัสดีครับผมเบียร์บุรพาครับก็เบียร์บุรพาครับก็กันดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของชื่อสลาวุฒิจิตหานไม่ได้เป็นอะไรกับพี่ภูมิพวงผมนะไม่ได้เป็นที่แรกผมฟังคุณผู้ชมรู้ว่าเป็นคนสุพรรณบุรีพี่เป็นคนสุพรรณบุรีไม่ใช่เพราะคนชลบุรีครับอ๋อคนชลบุรีใช่ไหมวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะพลาดไม่ได้นะครับในช่วงของท้ายรายการเพราะว่าเมื่อร่วมพูดคุยกับครูประจำรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีการตั้งคำถามและแจกรางวัลในรายการด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่บอกว่าเป็นรางวัลอะไรก่อนอื่นเดี๋ยวมาทำความรู้จักกันก่อนว่าวัตถุมงคลในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างและท่านใดเกจิอาจารย์คารวาสใครเป็นคนสร้างนะฮะวันนี้ครูรุประจำรายการของเราและท่านหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงกลางเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะถามก่อนว่าจริงๆเนี่ยพี่มีความสนใจในเรื่องวัตถุมงคลเนี่ยมานานหรือยังก็หลายสิบปีนะครับเกี่ยวกับผมก็คือจริงๆแล้วถ้าจะรู้จักกันดีก็ผมในกลุ่มของนักสะสมก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพระกลิ่งพระชัยวัฒน์ในนามปากกาก็เบียร์บุรพานะครับก็สนใจเรื่องศาสตร์พวกนี้ตั้งแต่เล็กๆเลยตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็เข้ามาสู่วงการพระเครื่องนะครับตอนหลังมาเราก็ได้มารู้จักกับพระเกจิอาจารย์ที่มีวิชาอาคมนะครับเราก็เลยสัมผัสเราก็เลยได้ตัดสินใจว่าขอสร้างสักรุ่นนึงจนมาถึงรุ่นนี้เป็นรุ่นที่4หมายถึงว่ารุ่นนี้พี่ครั้งที่4แล้วครับเป็นคนสร้างเองเลยครับสร้างเองครับสร้างเองทั้งหมดของหลวงพ่อท่านหลวงพ่อพิสารอ๋อหลวงพ่อพิสารครับวัดมหิงสารก็คือหลวงพ่อพิสารวัดมหิงสารามครับอยู่ที่ไหนครับปทุมธานีครับสามโคกปทุมธานีใช่ครับอันนี้ผมต้องท้าความก่อนเพราะว่าอันนี้เราบอกกันตรงๆบอกได้เลยปทุมธานีตอนนี้เป็นสุญญากาศสุญญากาศทางพระเกจิคณาจารย์เพราะตอนนี้ที่เราวิเคราะห์กันตอนนี้เกจิคณาจารย์หลายท่านเนี่ยละสังขารมรณภาพไปนะครับตอนนี้แทบจะไม่มีปรากฏมาตอนนี้ถือว่าเป็นดาวรุ่งคือเกจิอาจารย์ที่ยังหลวงพ่อโฉมวัดตำหนักก็ท่านก็สิ้นหลวงพ่อโฉมหนึ่งละใช่ครับหลวงพ่อบุญธรรมเนี่ยท่านก็สิ้นไปอันนี้ของจังหวัดปทุมเขาปทุมค่ะปทุมครับปทุมธานีปทุมตอนนี้ปทุมเนี่ยที่กระแสเริ่มตกก็จะมีหลายองค์อันนี้เราไม่ต้องบอกชื่อตอนนี้ที่เห็นมีเด่นๆก็ไม่เกินหลวงพ่อพิสารแต่รู้สึกว่าหลวงพ่อพิสารเนี่ยท่านจะอยู่วัดมหิงสารามนะครับที่เรียนไปเป็นเกจิอาจารย์ยุคใหม่หรือว่ายุคใหม่ครับยุคใหม่อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ท่านอยู่ที่อายุ59ปี59ปีก็จะ60แล้วปีนี้จะเป็นปีแต่ท่านก็สร้างวัตถุมงคลมาเยอะใช่ไหมมากมายครับมากมายก่อนที่จะมาเป็นเจ้าอาวาสของวัดมหิงสารามนะแล้วเรื่องปฐมเหตุเนี่ยครับผมที่พี่เข้ามายุ่งเกี่ยวมาสร้างกับวัตถุมงคลรุ่นนี้เนี่ยของท่านเนี่ยเดิมทีเนี่ยมีแนวคิดยังไงฮะต้องการทำคือท่านผู้ชมเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการสร้างวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังอย่างมากบางทีก็เป็นพุทธพาณิชย์บ้างล่ะนะฮะบางทีก็นับถือพุทธศาสนาอย่างใจจริงนะครับบางทีก็สร้างเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับอันนี้ก็คือเป็นคติความเชื่อแต่โบราณแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะท่านผู้ชมเขาว่าสร้างเป็นพุทธพาณิชย์
หลายๆคนที่เขาใช้จริงจริงจริงหรือเปล่าหลายคนพี่อยู่ในหนึ่งในนั้นไหมคงไม่ใช่นะครับเพราะว่าเขามีศรัทธาโดยพื้นฐานมาแล้วเพราะว่าเคยมาคือเป็นลูกศิษย์ไหมเป็นลูกศิษย์ไหมมาเป็นลูกศิษย์เนี่ยครั้งแรกมาเป็นลูกศิษย์ครั้งแรกคือเราเห็นวัดเนี่ยคือโบสถ์นะครับวิหารก็ชำรุดไม่มีอันนี้คือเราก็คือโดยปกติถึงผมไม่ได้ทำวัตถุมงคลผมก็มีค่อนข้างจะร่วมทำบุญนั่นอยู่แล้วแต่ว่าคือร่วมทำบุญอยากจะช่วยครับเจตนาคืออยากจะช่วยหลวงพ่อให้หลวงพ่อเนี่ยได้ปัจจัยบางส่วนเนี่ยเพื่อจะเอาไปสร้างถวายพระสุขที่ท่านเจตนาก็คือว่าใช่ครั้งที่แล้วมาออกกันรายการกับท่านมีครั้งหนึ่งก็เชิญชวนเคยเชิญชวนบรรดาศรัทธาประชาชนเนี่ยให้ร่วมทำบุญศาลาโรงอาหารโรงทานครับศาลาหอฉันตอนนี้ก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปเยอะแล้วความคืบหน้าก็คือว่ามีประสบการณ์ส่วนตัวใช่ก็คือว่านอกจากเป็นคนที่สะสมวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังมาด้วยนะฮะข้อที่1ข้อที่2ก็คือว่าเมื่อไปเจอหลวงพ่อแล้วก็เห็นว่าเจตนาของหลวงพ่อดีตรงกับความตั้งใจของเราด้วยนะฮะก็คือของคุณพี่ด้วยนะก็เลยเป็นปฐมเหตุในการร่วมกันจัดสร้างกับหลวงพ่อนะฮะคือบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าทำไมถึงต้องมีการจัดสร้างวัตถุมงคลเพราะว่าถ้าบางทีเราบอกบุญไปเนี่ยจะรอวัดพระป่าปีละครั้งสองครั้งหรือกระถิ่นครั้งหนึ่งไม่พอไม่ทันการด้วยครับแต่ถ้าเราบอกบุญไปเนี่ยบางทีญาติโยมเกิดความเมื่อยหน่ายแต่ถ้าเรามีสิ่งล่อมีสิ่งตอบแทนมีสิ่งสมนาคุณอันนี้ศรัทธาประชาชนจะมาเราก็ใช้ศิลปะตัวเราก็ใช้ศิลปะก็คือว่าวัตถุมงคลเนี่ยก็คือเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งไม่ได้หมายความว่าเอาไปห้อยเอาไปติดตัวแกผู้ใช้แล้วจะเกิดยิงฟันแทงไม่เข้าแล้วผมพลอยได้หรือถ้าเกิดว่าผมพลอยได้บูชาแล้วรวยโดยไม่ต้องทำมาหากินอย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่มีนะฮะอย่างนี้ก็ไม่ได้ก็คือว่าเราต้องมีความศรัทธามาก่อนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจการทำคุณงามความดีนะฮะใช่คราวนี้เนี่ยสำหรับวัตถุมงคลที่มาเนี่ยนะฮะอันนี้ผมขออนุญาตเรียกอาจารย์ทั้งสองนะฮะวัตถุมงคลเนี่ยนอกจากเป็นปฐมเหตุในการสร้างเจตนาที่ดีแล้วนะฮะผมถามเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยประวัติของหลวงพ่อพิสารเนี่ยนะฮะหลวงพ่อพิสารมังคโลเนี่ยท่านเรียนวิชาสายหลวงพ่อเดิมมาจริงเหรออันนี้มีหลักฐานยืนยันไหมมีครับมีหลักฐานเป็นยังไงเอาเดี๋ยวได้เลยได้เลยสายวิชาของท่านเนี่ยนะครับก็คือท่านจะมาจากหลวงพ่อสนมวัดพระปางเหลืองนะครับทีนี้ท่านก็คือต่อวิชาจะมานะครับคือท่านอยู่กับหลวงพ่อสนมเลยคือหลวงพ่อสนมวัดพระปางเหลืองที่เป็นวัดของหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองใช่ครับที่เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเดิมตรงริมแม่น้ำเจ้าพระยาพยุหะใช่ไหมฮะพยุหะที่นั่นแหละครับก็เลยเป็นปฐมเหตุที่เราได้ทราบแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของสรรพวิชาที่ท่านลงอักขระเลขยันคือเราก็จะมีค่อนข้างจะมีความรู้ทางด้านนี้ท่านสามารถลงได้หมดซึ่งแตกต่างหมายถึงยังไงฮะลงได้หมดทั้งเป็นตะกรุดทั้งเป็นแผ่นยันจานท่านลงมือเองหมดเลยนะครับแล้วก็การสวดอักขระเลขยันมันทุกอย่างตรงหมดของท่านนี่ต้องเป๊ะหมดนะไม่ใช่นึกจะเขียนก็เขียนหมายถึงว่าต้องร่ำเรียนมาพอสมควรต้องฝึกจิตสมาธิมาพอสมควรใช่ไหมฮะใช่นี่ก็คือเป็นสิ่งที่พี่เนี่ยเชื่อถือท่านหลายหลายเรื่องแล้วก็เชื่อว่าท่านเนี่ยได้สืบทอดพุทธาคมมาจากหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพก็คืออยู่ที่อำเภอตะคลีจังหวัดนครสวรรค์ใช่นะฮะพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่พี่เห็นเลยว่าแหมเคารพบูชากับหลวงพ่อพิสารนี่มากเลยเอาตรงๆนะจากจริงๆไม่ได้เรื่องของวัตถุมงคล มันเป็นเรื่องของคำสอนมันเป็นเรื่องของหลักในการดำเนินชีวิตที่ท่านสอนผมมากกว่ามันไม่ใช่เรื่องของวัตถุมงคลท่านสอนอะไรท่านสอนหลายอย่างเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของเรานะครับความถูกต้องและความคิดนะครับที่เราแบบเหมือนพระป่าสอนเรากวาดบ้านอย่างเงี้ยเราทำเพื่ออะไรให้มันสะอาดแล้วเขาคิดแค่นี้ยึดที่คำสอนมากกว่ายึดคำสอนมากกว่าครับแต่คุณผู้ชมบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นหลวงพ่อพิสารนะเดี๋ยววันนี้มีพี่อาจารย์มีรูปของท่านมาวันนี้ต้องมาให้ยังไม่ทันตั้งตัวเลยทันตั้งตัวแล้วโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าในข้อมูลของอินเทอร์เน็ตเนี่ยคงจะมีนะฮะคุณผู้ชมก็ลองไปเซิร์ชลงไปใน Google จะเจอไปเปิดดูได้จะมีประวัติของนะฮะจะมีประวัติขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรับชมย้อนหลังอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกนะฮะว่าคุณผู้ชมเนี่ยนอกจากดูรายการสดไลฟ์สดตรงนี้นะฮะยังมีการรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาบอกช่องทางในการรับชมเอาล่ะ
ผมถามท่านอาจารย์ครับอีกท่านหนึ่งนะฮะว่าหลวงพ่อเดิมเนี่ยครับก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยครับอาจารย์ก็เคยรู้จักครับกับศิษย์ท่านหนึ่งที่เป็นศิษย์ของหลวงพ่อเดิมครับเป็นศิษย์ท่านใดฮะที่ถือพรจริงจริงจริงๆแล้วผมรู้จักในอย่างหลวงปู่จันทร์วัดคลองระนงอย่างชุมแสงชุมแสงอย่างเงี้ยหลวงปู่โต๊ะวัดสะเกดครับอยู่อ่างทองนี่ท่านเป็นสาธรรมิกหลวงพ่อกันสาธรรมิกหลวงพ่อกันนะฮะอันนี้เราตามประวัติเนี่ยมีชัดเจนนะครับการสืบสารเนี่ยอะไรเนี่ยบางท่านก็ไม่รู้ว่าหลวงปู่โต๊ะอ่างทองนี่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมไม่ถึงหลวงปู่โต๊ะที่อ่างทองเราเนี่ยครับอ่างทองวัดสะเกดวัดสะเกดแล้วที่มีกุฏิแตกใช่ไหมใช่ที่ริมถนนสายเอเชียเราเนี่ยเราถ้าเราวิ่งจากกรุงเทพไปอยู่ซ้ายมือแล้วก็วิ่งไปหน่อยเข้าอีกประมาณสัก500เมตรซึ่งวัดสะเกดเนี่ยถ้าใครดูเรื่องสมเด็จพระนเรศวรจะทราบว่าที่ชื่อวัดสะเกดเพราะว่าวัดเนี่ยตรงตอนที่สมเด็จพระนเรศวรไปตีค่ายของนางมาลาทอชาเสร็จแล้วเนี่ยจากวัดเกชโยเขาวิ่งมาวัดสะเกดแล้วมาอยู่พักตัวนี้แล้วก็มาสักผมมาสมผมจึงเรียกว่าสะเกดนี่ก็มีเรื่องราวเป็นตำนานหรือว่าเป็นประวัติเป็นตำนานของพระนเรศวรเลยครับว่าตรงนี้เขามีพระพามีอะไรอยู่อ๋อโอเคงั้นพอถึงของอ่ะมาที่หลวงพ่อจันทร์ของหลวงจันทร์นครนงก็แสดงว่าวันนี้คุณผู้ชมโชคดีนะเพราะว่าผมได้รู้จักครูอาจารย์ทั้งสองท่านเลยที่รู้ประวัตินะฮะว่าเกจิท่านใดในยุคปัจจุบันเนี่ยหรือว่าอดีตที่ท่านล่วงลับไปแล้วละสังขารไปแล้วเนี่ยมีเกจิอาจารย์ท่านใดบ้างที่สืบทอดพุทธคมมาจบหลวงพ่อเดิมยังใช่หลวงพ่อเดิมยังไม่สิ้นสุดสายเพราะบางคนมองว่าพอสิ้นหลวงพ่อน้อยไปแล้วเนี่ยมันหยุดแล้วจริงจริงไม่ใช่ยังมีต่ออีกไงหลวงปู่จันทร์วัดคลองระนงเนี่ยองค์นึงแล้วอาจารย์ทันไหมหลวงปู่จันทร์ทันไหมก็เราเด็กนะอยู่ชุมแสงเนี่ยเราก็วิ่งอายุเท่าไหร่อาจารย์ตอนนั้นผมน่าจะตอนนั้นน่าจะ20กว่าเนี่ย20กว่าแล้วครับหลวงปู่จันทร์แล้วมีวัตถุมงคลมาโชว์ไหมของท่านเลยผมตามหาอยู่นะฮะก็คือรูปเหมือนรูปหล่อปั๊มท่านมีอยู่2รุ่นผมก็ตามหาอยู่ที่เป็นบล็อกแตกเลยเนี่ยผมตามไม่ได้เพราะว่าเด็กๆเนี่ยสมัยก่อนที่เราไปวิ่งเล่นกันที่ชุมแสงเนี่ยวิ่งเล่นกันอยู่ที่ชุมแสงนะแล้วเราไปเก็บลูกตะขบกินอยู่หลังวัดท่านยิงเลยกระสุนโคตรฟิ้วฟิ้วมาแล้วกระสุนโคตรคืออะไรจ๊ะเป็นวิชานะเป็นวิชากระสุนโคตรหมายถึงว่าเป็นปืนเป็นคันธนูก็เป็นเขาเรียกเป็นคันธนูเป็นคันกระสุนเอาไม้ไผ่เขาว่ามาจากไม้แผ่นที่จิ้มศพแทงศพอะไรศพพวกนี้มาดัดแล้วก็มาทำแล้วก็มาปั้นลูกดินเนี่ยแล้วก็ยิงเป็นกระสุนอันนั้นก็คือที่อาจารย์เคยเจอจากประสบการณ์จากหลวงพ่อจันทร์วัดคลองระนงมาโอเคคราวนี้มาที่อาจารย์บ้างนะฮะวันนี้คุณผู้ชมครับนี่ฮะเดี๋ยวรบกวนทีมงานเสิร์ชภาพจับกล้องมาเลยครับจับกล้องสักนิดนึงนะฮะรบกวนซูมเข้ามาใกล้สักนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะบอกว่ามีอะไรนี่นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมมีกุมารนะครับของหลวงพ่อพิสารมังคโลนะครับจริงๆแล้วกุมารเนี่ยผมสงสัยนะเรียกเป็นตนหรือเรียกเป็นองค์อาจารย์คือถ้าเป็นตนเนี่ยมันจะสายพายสายพายแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเราเรียกเป็นองค์ก็จะเป็นอยู่ในสายเทพใช่ก็แล้วแต่สะดวกอะไรเราจะรู้ได้ไงก็อันไหนสายพายไหนสายเทพเนื้อหามวลสารไงมันมีกึ่งก็มีนะมีกึ่งนะถ้าอย่างกึ่งเนี่ยเรียกว่าอะไรผมก็เรียกเป็นองค์นะเป็นองค์ก็คือให้เกียรติท่านนั่นแหละใช่ไหมเพราะว่าเราก็เคารพกราบไหว้บูชาท่านใช่ไหมคือนี่เราดูทรงสิเราดูทรงกุมารค่อนข้างจะเหมือนกึ่งเทพกึ่งเทพหน่อยก็คือมีสังวาลมีจงกระเบนมีปิ่นมีห้อยมีปิ่นมีกำไรมีอะไรพวกนี้กำไรข้อเท้าข้อมือสวยงามครับไม่เหมือนเป็นศพที่เอามาห่อผ้าอะไรลักษณะเนี้ยอันนี้ผมถามอาจารย์ทั้งสองท่านเลยนะถามแบบผมเป็นคนแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยทำไมกุมารต้องอ้วนด้วยลักษณะความสมบูรณ์ความสมบูรณ์กุมารเด็กมีไหมมีเหมือนกันไอ้ไข่เราไอ้ไข่จะผอมไอ้ไข่ที่อยู่ทางใต้นะนครศรีหรือเปล่านครศรีธรรมราชใช่ไหมใช่อ๋อในไข่อ๋อไข่โอเคเนี่ยผมสังเกตนะว่าเป็นเนื้อหามวลสารเนี่ยเดี๋ยวผมต้องบอกกับคุณผู้ชมก่อนว่าเนื้อหามวลสารเนี่ยที่กุมารสามองค์เนี่ยผสมอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะอันดับแรกเลยอาจารย์ต่ออันดับแรกเลยก็จะมีผงพายกุมารหลวงปู่ทิมนะครับ
วัดละหันไร่ระยองนะครับที่ได้รวบรวมมาก็จะมีของหลวงพ่อพิสารโดยตรงที่ท่านได้จากหลานศิษย์ของคุณเพียรวิทย์นะครับอาจารย์เพียรวิทย์นะครับจะรู้อะไรเนี่ยอาจารย์เพียรวิทย์อาจารย์เพียรวิทย์เรียกกันง่ายๆอาจารย์เพียรวิทย์เนี่ยอาจารย์เพียรวิทย์จะ1ใน13ของ13ศิษย์ของในสายของหลวงปู่ทิมที่รับที่เป็นศิษย์เองใช่มั้ยครับใช่แล้วก็จะมีอีกท่านนึงก็จะเป็นของคุณอารามสวัสดีวิชัยนะครับผมได้รับจากคุณหมอชัยพงศ์อาจารย์อารามเค้าเรียกกันอาจารย์อารามยังเหลืออยู่เหรออาจารย์ผมพอประมาณชุดนั้นยังเหลืออยู่อีกเหรออยู่เยอะครับยังมีอยู่ผมได้มาเป็นของผมสามารถพิสูจน์ได้ครับทางนิติวิทยาศาสตร์เลยเหรอฮะใช่ครับตัว DNA หรือว่าไม่ใช่ DNA ตรวจว่ามันเป็นกระดูกจริงหรือเปล่าอ๋อไม่อย่างสมมุติเนี่ยผมให้พับให้ผมกระดูกไปอย่างนี้เนี่ยผมเอากระดูกของใครอ่ะมาใส่ก็ได้มันไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ถึงขนาดกันนะเพราะมันมีสองผสมของพุทธคุณของพุทธคุณที่ส่งไปเขาต้องลบเป็นแช่งช็อกในตำนานของผมไพกุมารเนี่ยก็ว่ากันเป็นหลายสายกระแสหนึ่งก็หมายถึงว่าเอากระดูกศีรษะศูนย์กมอมมาบดทำเป็นผงระบาดพีนู่นนั่นนี่อีกกระแสหนึ่งก็บอกเอาข้อนิ้วชี้ข้างขวาแต่ที่ผมรู้มานะหลวงพ่อพิสารบอกว่าใช้ทั้งตัวทั้งตัวใช่มีกระแสที่3ก็คือทั้งตัวทั้งตัวคุณคิดเล่นๆกับหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยเด็กเพิ่งเกิดมาอยู่ดีๆจะมีกระดูกแข็งแรงมันเป็นไปไม่ได้ใช่ครับเพราะเขาต้องทำภารกิจเผาเขาก็ใช้แค่ผงนั่นแหละเขาใช้ผงที่เท่านั้นแหละเขาบอกประมาณว่าเป็นอยู่ในครรภ์ด้วยมั้งใช่ครับผู้หญิงของใต้ท้องกลมเราก็ไปขอเป็นลูกกอกอย่างนั้นเรียกลูกกอกได้ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกกอกเป็นท้องเลยต้องผ่าเด็กผีใต้ท้องกลมคือบางทีแม่ตายตอนที่เขา7เดือน8เดือนก็ใกล้คลอดแล้วนะ7เดือน8เดือน9เดือนแล้วตามตำนานบอกว่าไปเอาที่จากวัดละหันใหญ่ด้วยใช่ศพที่วัดละหันใหญ่นี่เขาก็ว่าก็คือว่าหมายถึงว่าศพเด็กเนี่ยนะฮะที่ได้เสียชีวิตแล้วไม่ว่าจะเสียชีวิตตอนออกมาหรือด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะอยู่ในท้องตอนนี้อยู่ในท้องนะคลอดออกมาแล้วเขาเสียชีวิตนะหรือว่าแม่เสียชีวิตและลูกเสียชีวิตด้วยเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้ตามสูตรต้องตามตำราตามเลิกนี่มีข้อห้ามนะแบบนี้มันไม่ใช่มีข้อห้ามครับมันต้องตรงตามตำราไม่งั้นคุณก็ทำการกุมารไม่ได้ถ้าไม่ใช่ไปขดศพเด็กขึ้นมาเสร็จปุ๊บคุณก็มาปลูกกันเลยบอกว่าเป็นของใช้ได้มันไม่ใช่ครับไม่ใช่ตำราเขาเขียนไว้บัญญัติไว้ในคัมภีร์บทใหม่เป็นยังไงอาจารย์คร่าวๆคือต้องตายวันเสาร์เผาวันอังคารแล้วต้องเป็นศพที่ตามเลิกที่หลวงพ่อท่านกำหนดแล้วฝังได้ไหมไม่เผาได้ไหมเขาก็ฝังในป่าช้านะแต่เขาก็ต้องทำพิธีพรีเขาต้องพรีขึ้นมาว่าต้องขอพยาธิเขาก่อนว่าไม่ใช่อยู่ดีไปขุดเอาลูกเขามาเลยก็ไม่ใช่ต้องมีการขออนุญาตทำพิธีแต่ที่ทราบมันก็คือหลวงปู่ทิมท่านกำกับอยู่ที่กุฏิแหละกำกับอยู่ที่กุฏิแล้วก็ฝังแต่เขาเกือบตายนะพ่อบอกว่าสับเปลือที่ไปเอาเนี่ยเกือบตายเพราะว่าทำผิดคือว่าไม่ได้ไปเอาของเครื่องเส้นไปตั้งหลวงพ่อทีมหนึ่งได้ให้ชาวบ้านเอาก็คือไม่ได้ไปเส้นสวงบวงพีตามพิธีที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนเขาบอกว่านายประชาไม่ยอมที่รู้มานะที่รู้หลวงพ่อเล่าให้ฟังเลยนะกับมือเลยเขาบอกว่าตอนที่ได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องเอาไปพีเสร็จปุ๊บก็เอาศพออกมาแล้วก็รอให้ถึงรุ่งเช้าสวดบริกรรมคาถาเสร็จปุ๊บค่อยตัดเส้นผมทั้งเด็กทั้งแม่ด้วยเอามาผสมกันแล้วก็ค่อยเอามาทำพิธีพนักกิจคือตรงนี้มันจะตรงกับในหลักกรรมฐานปัญจตกรรมฐานก็คือผมขนเล็บฟันหนังตรงๆแล้วไม่เป็นการละแกศพนะอย่างนี้มันไม่ได้คือหลวงพ่อทิมเนี่ยท่านในตำราเขาบอกว่าศพที่เอาขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะทำพิธีชาปนกิจเพื่อให้ดวงวิญญาณนั้นไปผุดไปเกิดแต่ผงเนี่ยคือเข้าผงที่เป็นธาตุเพื่อจะเอามาใส่ผสมเป็นแท่งช็อคเพื่อจะเอามาลบเป็นผงปัตตมังโลกีกำเนิดสูตรไม่งั้นจะทำเป็นกุมารไม่ได้เขามีสูตรอยู่ใช่สูตรนี้ก็ได้รับการสืบทอดมาก็คือว่าสรุปแล้วคือว่ากุมาร3องค์เนี่ยนะแล้วก็ผงทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่อยู่หน้ากล้องนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวสังเกตดูดีๆครั้งหนึ่งนะครับมีส่วนผสมของผงพลายกุมารตั้งแต่หลวงปู่ทิมวัดระหาไร่ที่สืบทอดต่อกันมาแล้วอาจารย์เนี่ยนะฮะก็ได้ไปนำมาขอจากหลวงพ่อไปขอจากหลวงพ่อรับกับมือเลยขอจากหลวงพ่อไม่ได้เบาที่หลุมศพไม่ทำก็คือพอไปขอจากหลวงพ่อมาใช่ครับก็เลยเอามาให้หลวงพ่อพิสารท่านเป็นวัตถุมวลสารในการผสมสร้างกุมารขึ้นมาไม่ใช่แค่อันเดียวนะไม่ใช่อันเดียวเหรอมีมากมีอันไหนฮะผงพายกุมารที่ใส่นี่คือหลักๆอันนี้คือตัวแรกตัวที่2นี่คือผงพายกุมารหลวงพ่อเต๋อ
วัดสำงามนครปฐมนะครับก็คือผมได้ตกลงกับหลวงพ่อแล้วว่าผมจะจัดสร้างวัตถุมงคลจนหลวงพ่อท่านอนุญาตผมก็เลยอยากจะให้คือไปอ่านตำราเขาเนี่ยว่าถ้าผงพายกุมารที่ถูกต้องที่สุดดีที่สุดจะมีของหลวงปู่ทิมกับหลวงพ่อเต๋นี่หลวงพ่อเต๋เราจะที่ไหนล่ะผมก็เลยต้องใช้นักสะสมนี่หว่าแล้วก็เป็นกรรมการตัดสินสายหลวงพ่อเต๋ซึ่งสนิทกันนะครับเขาก็ได้ประกาศลงไปในกลุ่มชื่อได้นะจริงๆน้องบอยน้องบอยของศิริน้องบอยของศิริแล้วเขาก็ได้จากลุงเหลียงลุงเหลียงนี่เขาจะเป็นคนใกล้ชิดของสายวัดสำงามเลยซึ่งในกรรมการทุกคนแล้วก็ภายในสายเขาจะรู้จักท่านดีแล้วไปเอามายังไงอาจารย์ขอเลยครับขอท่านเลยเขาเก็บไว้อยู่หมายถึงว่าชิ้นส่วนที่แตกไม่ใช่ครับไม่ใช่มันจะมีผงพายกุมารที่ท่านรับกับมือหลวงพ่อแย้มที่เป็นเนื้อว่านแล้วมันซึ่งมันตรงกับที่หลวงพ่อพิสารบอกว่าถ้าผงพายกุมารที่เอามาเป็นของหลวงพ่อเต๋จริงเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองอยู่ที่ผมเป็นกระปุกเลยเพราะว่าน้องเขาเอามาให้ทั้งหมดวันนี้อาจารย์ติดมาด้วยไหมอ๋อพอดีผมไม่ได้ติดมาแต่มีภาพอยู่ในเฟซบุ๊กกลัวอาถรรพ์ไม่ใช่กลัวอาถรรพ์คือมันกลัวแตกเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวมันจะแตกหักเดี๋ยวโยกย้ายมันจะแตกหักเดี๋ยวรบกวนทีมงานนะฮะซูมกล้องเข้ามานิดนึงนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะแหมตะกี้ก็ดูไม่ชัดนะครับสังเกตว่าจะมีอะไรนะฮะอาจารย์นี่สาริกาด้วยใช่ไหมสาริกานี่ของพิธีที่แล้วคราวที่แล้วเอามาผนวกเอามาผนวกกันแล้วสีเนี่ยจะสังเกตว่าสีต่างกันเนี่ยหมายถึงยังไงจ๊ะผงนะครับอันนี้เป็นผงพุทธคุณล้วนอันนี้เป็นผงล้วนผงพักพายกุมารล้วนเลยชุดสีขาวสีขาวนวลนะครับจะล้วนแล้วสีออกสีชมพูนี่แหละสีชมพูนี่คือทำสูตรให้เหมือนหลวงพ่อทิมนะครับเป็นว่านสบู่เลือดอันนี้คือจะเป็นว่านสบู่เลือดครับว่านสบู่เลือดเนาะครับแล้วก็ผสมสีนะครับผสมสีเข้าไปให้มันได้ใกล้เคียงกับผงเดิมของท่านผงเดิมที่เป็นสีเนื้อชมพูเนื้อชมพูเดิมของท่านก็ที่เขาเรียกว่าเนื้อกายศาสตร์เนื้อก้นคกเนื้อชมพูเนื้ออะไรแก่สมูเลือดแล้วแต่จะเรียกอ๋อโอเคอ่ะอาจารย์มาถึงกล่องนี้บ้างกล่องแดงรบกวนทีมงานนิดนึงนะชุดกรรมการอันนี้เป็นชุดกรรมการแล้วส่งที่ชุดกรรมการก่อนครับนี่คุณผู้ชมนี่นะนี่มีสีขาวสีเหลืองนะแล้วก็สีเทาเป็นยังไงอาจารย์สีเหลืองกับสีเทาสีขาวเนี่ยรู้ไปแล้วสีขาวนี่คือตะกรุดทองคำนะชุดนี้เป็นชุดกรรมการใหญ่ด้านหลังเป็นตัวทองคำตะกรุดทองคำนั่นเหรอครับผมสีขาวเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่บอกก็คือผงพายกุมารล้วนนะครับใส่ผงล้วนเลยนะครับในการกดพิมพ์ครั้งแรกเลยอันนี้จะเป็นตัวหลักอันนี้อยู่ในชุดกรรมการใหญ่นะครับส่วนตัวสีเทาเนี่ยสีเทานี่จะเป็นผงพระเจ้าห้าพระองค์กับผงสะกดรักนะครับที่ได้รับมอบมาอีกนี่คืออีกผงหนึ่งนะที่ได้มาจากบรรดาพี่น้องที่เขาร่วมมาทำบุญสร้างบุญกันผงพระเจ้าห้าพระองค์เนี่ยเป็นผงของหลวงพ่อทองดำวัดธาตุทองอุตรดิตถ์ค่ะอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์อันนี้จริงๆจะอยู่ในชุดกรรมการใหญ่ร้อยกว่าเหมือนกันตอนที่ท่านละสังขารทำไม่มากสุดยอดกิจิทำไม่มากหลวงพ่อทองดำวัดธาตุทองหลวงพ่อทองดำวัดธาตุทองอุตรดิตถ์ใช่ไหมอุตรดิตถ์ครับแล้วผงสะกดรักก็จะเป็นผงสะกดรักของครูบาเดชครับอาจารย์ผมถามหน่อยถามนอกเรื่องอะราคาบูชาเป็นไงชุดนี้กรรมการตอนจองชุดนี้ครับตะกรุดทองคำทั้ง3องค์ใช่ไหมฮะทั้ง3องค์เลยชุดเลยอันนี้จะเป็นชุดชุดละ 3,500 แต่ตอนนี้นะ 5,000 แล้วทำไมอาจารย์มันเป็นผมว่าเป็นผ้าสร้างใหม่ๆนะคุณผู้ชมของยังส่งแล้วปรากฏว่าทำไมราคาขึ้นมาอีกเพราะไอ้ตัวนี้แหละเป็นทำให้เขาถูกหวยรางวัลที่3ครับนี่ตัวนี้เลยตัวจริงเลยตัวเจ้าของยังไม่ได้รับกับมือเลยคุณผู้ชมถ้าสังเกตนะด้านหลังนะเดี๋ยวชื่อลูกคนอาจารย์มีชื่ออ่ะอุ้มได้เลยครับอุ้มได้เลยอ่ะอุ้มได้เนาะไม่ตีผมใช่ไหมนี่ครับคุณผู้ชมรวยทรัพย์ชื่อรวยทรัพย์ครับนี่และผมจะถามต่อว่าการตั้งชื่อของกุมารเนี่ยเอาอะไรเป็นเกณฑ์ตั้งอันนั้นได้หรือแต่หรือแล้วแต่ว่าสิ่งไหนเป็นคำพูดที่ดีเป็นชื่อมีสิริมงคลตั้งได้หมดไม่ใช่ครับอาจารย์บอยเนี่ยแหละครับอาจารย์บอยจากสายรายการแล้วเนี่ยแหละครับเอาเหรือเอาบอยแล้วที่เป็นคนใช่เป็นคนพี่บอยผู้รู้ประจำรายการเลยไงใช่ครับเขาให้ศาสตร์วิธีการตั้งมาจากไหนจากวันเกิดครับวันเกิดเขาแล้วเป็นอักษรที่ว่าจะต้องเป็นมงคลนะครับมงคลนามแล้วก็ให้เจ้าของดูว่าวันเกิดของตัววันอะไรนะครับแล้วเป็นมงชื่อมงคลอ๋อคือผูกดวงแหละผูกดวงครับผูกดวงตามตำราใช่ไหมต้องมีเคล็ดต้องมีเคล็ดใช่ครับนี่คุณผู้ชมดูอันนี้ไปมาเลเซียอันนี้ไปมาเลเซียเขาเป็นภาษาอังกฤษแล้วเขาอ่านไม่ได้
โอเคนี่คุณผู้ชมนี่ไปถึงมาเลเซียนะครับอย่าลืมนะฮะคุณผู้ชมว่ากุมารเมืองไทยของเราในโกอินเตอร์ด้วยนี่มีชื่อภาษาอังกฤษด้วยโอเคนี่ชัดชัดอันนี้จองหมดแล้วนะจองหมดแล้วจองหมดมีรถของหมดแล้วแล้วถ้าเกิดแฟนรายการสนใจถ้าสนใจต้องจองครับต้องสั่งจองไว้แล้วต้องรอคิวนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการตัดชุดเครื่องทรงอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้เวลานิดนึงครับผมจะบอกกับคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าสิ่งที่เอาวัตถุมงคลเนี่ยมาโชว์ในรายการเนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นความรู้ที่ครูแต่ละท่านเนี่ยนะฮะได้ให้เกียรติแล้วก็เมตตากับทางรายการนะครับเอาวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังมาโชว์ไม่ได้มาแสวงหาผลประโยชน์หรือเป็นพุทธพาณิชย์อย่างใดเพราะว่าเราไม่สามารถไปบังคับให้กับแฟนรายการเราเป็นการเผยแพร่ครับใช่เป็นการเผยแพร่ความรู้นะฮะไม่เกี่ยวกับเรื่องการค้าขายทั้งสิ้นอ่ะโอเคเดี๋ยวผมถามต่อนะฮะผมจะสังเกตหลายครั้งว่าหลวงพ่อพิสารเนี่ยใช้ยันหลวงพ่อเดิมด้วยมีครับมีใช้อยู่แล้วเป็นหลักเป็นยันครูบาอาจารย์นี่ฮะใช่ครับต้องใช้มีสิทธิ์ใช้เหรอฮะท่านมีสิทธิ์ใช้มั้ยเป็นยันนี้ก็ถือว่าสืบทอดกันมาแต่โบราณเป็นยันสืบทอดคือมีการครอบครูมาแล้วล่ะใช่ครับใช่มั้ยถ่ายทอดได้ก็เลยใช้ได้ครับท่านได้หลายยันนะจริงๆแล้วท่านได้หลายยันท่านเรียนมาหลายคณาจารย์อย่างที่ผมคุยกับท่านล่าสุดก็ผมเพิ่งจะรู้ว่าท่านไปเรียนวิชาการลงตะกุดมหาระงับของหลวงพ่อยอดวัดบางประหมอสระบุรีซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าท่านไปเรียนยังไงแต่ว่าท่านลงไว้ที่กุฏิท่านอยากเห็นมียังมีอยู่ให้เห็นเป็นตะกุดเป็นอีกตำรานึงเป็นตำรานหลวงพ่อยอดวัดหนองประหมอสระบุรีใช่ครับเกจิคณาจารย์บุรพาจารย์นะ1ใน5รูปหล่อที่แพงที่สุดในประเทศไทยก็คือองค์แรกก็หลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินมาครับหลวงพ่อ2ก็ครับองค์ที่2หลวงพ่อยอดนั่นอย่างหลวงพ่อยอดหลวงพ่อยอดหนองประหมอเนาะใช่แล้วองค์ที่3หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่อหนองโพใช่มั้ยครับองค์ที่4หลวงพ่อพรหมหลวงพ่อพรหมเจ้าแคองค์ที่5แล้วฮะองค์ที่5เป็นหลวงพ่อทรงสุขพระสนุตรงพระสนุตรโกไฟทองโกไฟทองโอเคนี่หนึ่งอีสานใต้เลยใช่ครับรูปหล่อแพงที่แพงๆที่เป็น5รูปหล่อก็คือเป็นจ่าภาคีรูปหล่อแหละที่ดังๆของเมืองไทยครับคุณผู้ชมก็ถ้าเกิดอยากศึกษาข้อมูลอะไรต่างๆก็ที่ Google เราอันนี้ผมไม่ได้โฆษณาให้เขานะบางทีอันดับ3อันดับ4อันดับ5เนี่ยเขามีหมุนเวียนกันในแต่ละช่วงแล้วแต่ในช่วงเพราะว่าอันไหนองค์ไหนที่ซื้อขายกันแพงมันก็จะแซงกันกันแต่ผมได้ข่าวว่าหลวงพ่อพิสารเนี่ยเก็บตัวแล้วท่านแล้วพี่ทางอาจารย์เนี่ยนะฮะเข้าไปหาท่านเนี่ยไปขออนุญาตจัดสร้างเนี่ยแต่ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เก็บตัวเนี่ยท่านอนุญาตได้ไงผมว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญเพราะว่าครั้งแรกที่ผมจัดสร้างองค์พรหมสุริยเทพคือผมสร้างมาในเทคที่แรกแหละที่ผมเคยไปเล่าให้ฟังไปแล้วในเทคแรกที่เราเคยออกกันนะครับคือไปที่วัดท่านคิดไปวัดท่านที่หลังไปวัดท่านที่หลังไปวัดท่านนี่คือเป็นครั้งที่3แล้วครับวัดท่านนี่ครั้งที่3ทีนี้พอไปถึงแล้วปุ๊บเนี่ยท่านเห็นภาพของวัตถุมงคลที่ผมได้สร้างมาในครั้งที่ว่ายังไม่มีคนเสกท่านก็เลยเอาภาพนั้นขึ้นดูบอกว่าเสกได้เขาบอกแล้วผมก็เลยงงว่าท่านรู้ได้ยังไงว่าผมจะมาหาท่านในเรื่องนี้คือไปถึงท่านก็ทักเลยทักเลยท่านทักเลยแล้วผมว่าคนคนนี้จะมาสร้างพระกระจันใช่พูดผมใช้พวกคำพูดแบบนี้ได้ไหมประมาณนั้นประมาณเป็นคู่บุญกันอย่างเงี้ยบางทีก็เลยคณาจารย์มักจะมีคู่บุญไงก็เลยเข้าไปถึงปุ๊บท่านก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเอาภาพมาให้ดูก่อนแต่เรียกชื่อเนี่ยเรียกให้ถูกนะพอเดิมเรียกไม่ถูกเขาบอกมาท่านรู้ได้ยังไงเพราะว่าผมเพิ่งจะเข้าไปครั้งเดียวเพราะผมก็เลยไปเปลี่ยนนามท่านว่าองค์พระองค์พรหมสุริยเทพเนี่ยเดิมเนี่ยเขาใช้ชื่อองค์จตุโลกบาลเทพจตุโลกบาลเทพเพราะผมไม่รู้จักคือครั้งแรกเนี่ยเป็นการไปประสานมาจากจตุโลกบาลทั้ง4องค์มารวมเป็น1องค์แต่จริงๆแล้วไม่ใช่องค์นี้คือเป็นองค์เทพองค์เทพซึ่งท่านมีพระนามของท่านมีองค์อยู่คือมีพระนามของท่านเฉพาะของท่านอยู่แล้วในชั้นที่สำเร็จในชั้นนั้นชั้นพรหมอ้าวแล้วรู้ได้ไงอ่ะอาจารย์ท่านมันอยู่ในคัมภีร์พระเวทอยู่แล้วครับมันอยู่ในคัมภีร์เทวภูมิอยู่แล้วแต่ว่าตัวเราเนี่ยเราศึกษาไม่ถึงเพราะเราปกติถ้าเรารู้จักท้าวเวสสุวรรณเราก็ทุกคนก็จะรู้จักในนามว่าท้าวเวสสุวรรณนี่คือเป็นยักษ์แต่พอผมไปอ่านในคัมภีร์เทวภูมิมีถึง4ร่าง
แล้วผมก็เรียกผิดจริงๆก็คือเหมือนเป็นความเชื่อของทางศาสนาพราหมณ์ทางพราหมณ์ใช่ไหมทางพราหมณ์อินเดียเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพระแม่อุมาเทวีเนี่ยก็สามารถจำแรงแปลงกายเป็นอวตารได้หลายภาพไปได้หลายภาพไปเป็นแม่กาลีเป็นทุกข์ราคาเป็นทุกข์ราคาเทวีได้หมดครับก็คือหลายปางหลายภาคแล้วแต่จะเรียกว่าแล้วแต่อารมณ์ท่านได้ไหมหรือตามความจำเป็นผมว่าแล้วแต่บัญญัติสวรรค์หรือหน้าที่ของท้าวิศวะนั้นก็มีหน้าที่ของเขาก็แต่ละปางแต่ละภพก็จะทำหน้าที่ไม่เหมือนกันอย่างที่ท่านบอกว่าในคัมภีร์เทวภูมิบอกว่าร่างที่หนึ่งเป็นพ่อค้าเป็นพ่อค้ามนุษย์เป็นมนุษย์แล้วก็มีในชาติที่สองก็เป็นเทวอสูรชาติที่สามเป็นเทพบุตรชาติที่สี่เป็นพรหมผมก็เลยไปอ่านแล้วซึ่งมันตรงกับของที่ผมสร้างซึ่งเป๊ะเลยว่าผมใช้สีทองทาที่ติดตัวองค์ทองท่านองค์ทององค์วรรณะสีทองวรรณะสีทองกลายเป็นพรหมชั้นสูงเลยวันนี้อาจารย์ก็ไม่ได้ติดไว้อีกถ้าตามต้องดูเทคแรกย้อนหลังอันนั้นผมเอาไว้เต็มเลยอันนั้นลงไว้เต็มอันนี้เราพูดถึงเรื่องผงพายกุมารโอเคหลักๆเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราเพิ่งจะคุยกันนะกระแสแรงมากผมเลยต้องโทรปุ๊บเอาเฮ้ยไงเนี่ยกระแสแรงมากก็มาเลยขอก่อนเลยอันนี้แรงยังไงอันนี้ถูกหวยกันทั่วหน้าใช่เพิ่งเสกวันที่9ที่ผ่านมานะถูกกี่งวดล่ะอาจารย์โอ้เขาถูกก่อนที่กูมาจะไปหมายถึงว่าคนที่ถูกหวยเนี่ยครับนะฮะเขาจำลึกถึงชื่อนามจำลึกถึงชื่อนามไม่เฉยใช่แล้วเขาก็ตั้งของขนมนมเนยตั้งที่บ้านแล้วก็บอกว่ามันมีถึงขั้นที่ว่าตอนช่วงเวลากลางวันแสกๆไปทำบุญที่วัดมีคนที่เขาไปด้วยเขาบอกเห็นเด็กผู้ชายใส่ชุดอย่างเงี้ยสีทองวิ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บหายเข้าไปแล้วคนที่เป็นเจ้าของก็พอทำบุญเสร็จก็ไม่เห็นเด็กผู้ชายหายไปไหนอันนี้ก็เจอมาแล้วเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้บอกราคาไหมราคาครับตอนจองต้องเอาราคาจองก่อนนะจองนี่3,999องค์ละนี้นะครับผม3,999ก็สูงสักประมาณกี่นิ้วแปดนิ้วครับสูง8นิ้วแปดนิ้วเนาะแปดนิ้วรวมฐานแปดนิ้วรวมฐานปัจจุบันนี่อยู่ที่4,500ไปแล้วมีชื่อพร้อมที่วัดก็คือมีชื่อพร้อมไม่ฮะยังครับต้องจองแล้วก็ต้องมาจับเลิกจับดูว่าตัวน่ะเกิดวันไหนแล้วก็ต้องตั้งชื่อตั้งนามก็คือไม่ได้ทำมั่วๆไม่ทำมั่วต้องดูเรื่องฐานาทีต้องมีการไม่ง่ายผูกดวงนะกุมารเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยวันที่เท่าไหร่นะฮะชะโลกจะต้องชื่ออะไรชื่ออะไรประมาณนี้ใช่ไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ผมถามอีกแล้วก็องค์เล็กๆเนี่ยนะฮะองค์เล็กๆที่เป็นกล่องๆเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยที่เป็นกองๆเนี่ยสร้างกี่องค์มันมีหลายเนื้อนะครับเนื้อถ้าเป็นชุดเดียวเท่ากันไหมไม่เท่ากันครับไม่เท่ากันไม่เท่ากันตามเนื้อหาและมวลสารและส่วนผสมเหมือนกันก็คือเหมือนแต่ว่าเพียงแต่ว่าอันนี้เนี่ยที่อยู่ในกองเนี่ยก็คือว่ามีเป็นตะกรุดเงินแต่ถ้าเกิดเป็นชุดกรรมการเนี่ยมีตะกรุดทองคำจะเป็นตะกรุดทองคำองค์กลางองค์เดียวก็คือเนื้อปกติเนี่ยเนื้อปกติใช่ครับแต่ว่าทุกทองคำนี้จะมีฝังนกสาริกาอย่างนี้ครับก็คือมีองค์กลางใช่ครับมีองค์กลางอย่างเดียวนะที่ฝังตะกรุดทองคำดึงหลังเลยโชว์หลังเลยครับอาจารย์ดึงดีกว่าเดี๋ยวผมดึงแล้วใช่เพราะตอนนี้พระแน่นๆอยู่นั่งชดใช้กลางรายการนี่เอาออกเลยก็ได้ทองคำหนักเท่าไหร่อาจารย์โอ้ทองคำนี่ผมตัดแล้วผมไม่ได้ช่างเป็นตะกรุดใช่ไหมเป็นตะกรุดเลดครับเป็นตะกรุดรีบมาเป็นแผ่นแล้วก็มาตัดลงจานทางหลังแล้วตัดแล้วม้วนบรรจุไม่สาริกานี่ก็ทองคำด้วยเหรอฮะไม่ใช่ครับสาริกาไม่ใช่ทองคำสาริกาเป็นนวะนพเก้าครับแล้วก็เปียกทองนี่โอเคเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเป็นตัวอย่างนี่แล้วผมก็อินเสิร์ตเข้ามาสักนิดนึงโอเคนี่ด้านหลังนะครับโชว์ด้านหลังนี่ด้านหลังนะเมื่อสักครู่นี้ชมด้านหน้าไปแล้วนะฮะนี่ด้านหลังโอเคนกสาริกานี่ก็สร้างตามตำหนักของหลวงพ่อสนิทหลวงพ่อสนิทบัลลังก์บุรอยแต่ว่าของเราจะเป็นลักษณะเป็นงานโลหะโลหะงานโลหะถ้าของหลวงพ่อสนิทเดิมเขาจะเป็นผงผแต่ผงของเขาในนั้นก็มีเพราะว่าเอามาอุดใส่ลงไปผสมกับใต้สารคือผมเคยได้ยินนะคุณผู้ชมอาจารย์ทั้งสองท่านนะว่าสาริกาเนี่ยเหมือนกันไหมที่หลวงปู่ทิมเนี่ยเสกตะกรุดสาริกาม้วนไปต้องให้นกสาริการ้องบ้างหรือว่าหยุดร้องก็หยุดม้วนเรื่องร้องเนี่ยเราไม่วิชาเดียวกันไหมมันมีหลายตัวมันมีหลายตัวสาริกามีหลายตัวสาริกาจับเขาเรียกจับปากโลงครับนั่นก็อีกสายหนึ่งสาริกาจับโลงอันนี้โลงลิเกนะฮะใช้โลเรือไม่ได้ใช้โลลิงนะฮะก็อีกวิชาหนึ่งสาริกาหลงลัง
ก็เป็นอีกตัวหนึ่งตะกรุดสาลิกาคือจริงๆแต่เดิมมันเป็นตะกรุดเล็กแล้วก็สอดเข้าไปใต้ในตาได้ซึ่งมันเล็กจริงๆเขาสอดใช้สอดอยู่แต่ต้องเป็นตะกรุดทองคำใช่ไหมขาดจะถึงจะไม่เป็นอันตรายแก่ร่างกายแต่ว่าเด็กๆน้องๆเยาวชนที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับอย่าเป็นแบบอย่างนะฮะแล้วก็การชมรายการทุกรายการเนี่ยเกี่ยวกับความเชื่อนะฮะต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของผู้ปกครองด้วยแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยโอเคอ่ะอาจารย์ทั้งสองท่านมาต่อพยัคฆ์ซ่อนคมมีดีไม่อวดเหมือนพระเกจิอาจารย์ยุคเก่าที่อาจารย์ไพฑูรย์พันธุ์เชิงงามเนี่ยได้เขียนเอาไว้เนี่ยจริงครับท่านไม่แสดงอภินิหารเลยหลวงพ่อพิสารเอาตรงๆนะครับหลวงพ่อพิสารเนี่ยท่านไม่แสดงท่านไม่เคยพูดคุยว่าวัตถุมงคลหรืออวดอุตริอะไรของท่านมันมีคนไปลองถึงได้รู้ว่าท่านน่ะไม่ธรรมดาไปลองยังไงก็จากประสบการณ์ไงที่จากประสบการณ์ที่ผมเคยพูดครั้งที่แล้วเทคแรกของคุณรูเบียเข้าไปเนี่ยเบียร์คุณรูพาไปเนี่ยเพราะว่าได้ยินได้ฟังว่าเฮ้ยตะกรุดนี่20รุม1นี่รอดมาได้เหรอใช่เจ็ดตะกรุดดอกไหนอ่ะ20รุม1มันวันนี้ไม่ได้เอามาไม่ได้มาเป็นของเพราะท่านอาจารย์ไม่ให้ก็จะมีพวกตีนิสิงเหโสรถมงคลอะไรพวกนี้มาหารังงับครั้งแรกเนี่ยมันเป็นตะกรุดที่ท่านจานแจกจานแจกแล้วทีนี้ว่าวัยรุ่นของทางปทุมเนี่ยเขาเอาไปลองด้วยปืนทีนี้มันมี2ลักษณะคือตะกรุดคู่ชีวิตกับตะกรุดมหารังงับทีนี้ตะกรุดคู่ชีวิตเนี่ยโดยที่เขาไปลองเนี่ยมันใช้ปืนยิงเข้าไปเนี่ยมันดังแป๊ะควันกรุเลยแต่ลูกกระสุนไม่ออกแต่มหารังงับยิงไม่ออกก็แปลกเขาก็เลยมันก็เลยเป็นเรื่องราวเรื่องนี้อาจารย์ระหว่างมหาการลงคาถาอาคมก็ไม่คนละสูตรกันอยู่แล้วครับแต่ว่ามันจะมีผลทำไมเขาถึงไม่ทำดอกเดียวแล้วจบไปเลยครอบคลุมจักรวาลไปถึงดาวอังคารมันเป็นสูตรครับมันเป็นสูตรการสร้างของท่านแล้วอุปเทศการใช้อย่างเราลงยันตัวหนึ่งเนี่ยที่ตีนิสิงเหเนี่ยเขาก็เชิญเทพเจ้าลงมาคุมตัวเราทั้งหมดทั้งชั้นฟ้าก็ใช้พลังของเทพจริงๆสุดยอดในการใช้ยันลงตะกรุดเนี่ยจริงๆแล้วคือยันอะไรครับยันตะกรุดสุดยอดเลยจริงๆคือแต่ละยันเนี่ยเขาคนดีทุกอันดีกันคนละด้านคนละด้านแต่บางคนก็ไปยกหูต้องมหาจักรพรรดิต้องอย่างนั้นอย่างนี้มันดีทุกอันนะครับจริงๆดีทุกอันไม่ใช่บางทีคือมันเป็นการอย่างเอาง่ายๆอย่างเขาที่เราได้ยันมาอันหนึ่งยันพัดโบเขาก็บอกว่าดีทางด้านโชคลาภเงินทองคุ้มครองป้องกันยันอีกตัวหนึ่งก็คือยันมงคลโสรยันมงคลโสรมงคลใช่โสรมงคลเนี่ยเขาก็บอกว่ากันฟ้ากันไฟกันไม่โจรกันสัตว์ป่าแล้วก็โชคลาภใช่ไหมแล้วค่าปลอดภัยเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่มันแตกต่างกันแตกต่างกันนิดหน่อยมันจะเหลื่อมล้ำใช่ไหมใช่คือเราจะเน้นตัวไหนล่ะเราจะชอบอะไรคือเอาง่ายๆคุณผู้ชมอันนี้ผมเข้าใจในภาษาผมนะว่ามันมีหลายออปชั่นใช่ไหมแล้วแต่ว่าจะผลิตออกมาเนี่ยออปชันไหนบ้างที่เราชอบที่มันตรงกับเราที่เราชอบที่มันตรงกับเราก็คือว่าอย่างสมมติว่าท่านผู้ชมเนี่ยมีอาชีพค้าขายนะครับก็ลองศึกษาดูว่าเหมาะสมกับวัตถุเครื่องรางของขลังชิ้นไหนประเภทใดเป็นทหารเนี่ยก็ต้องรับราชการใช่ไหมก็แยกไปว่าเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นข้าราชการพลเรือนเสี่ยงไหมนะครับทำงานเสี่ยงหรือเปล่าใช่เสี่ยงไหมถ้าเสี่ยงก็คงกระพันชาตรีแก้วข้าใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นพลเรือนเฉยนะครับนั่งอยู่กับโต๊ะไม่ได้ไปออกรบทับจับศึกอะไรต่างๆเนี่ยก็เลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งไปนะครับแต่เป็นการค้าขายก็เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภการขายดีนะฮะนั่นก็เกี่ยวกับธุรกิจก็แล้วแต่ออปชันว่าเกจิอาจารย์เนี่ยที่ท่านจะรังสรรค์วัตถุมงคลเครื่องรางของขลังต่างๆขึ้นมาเนี่ยก็ให้เหมาะสมกับโลกปัจจุบันแล้วก็การทำมาหากินของคนที่เคารพบูชาถูกมงคลถูกไหมแต่อย่างส่วนลดมงคลเนี่ยตรงกลางอ่ะตรงกลางถ้าศึกษานะครับเป็นจตุโลบังเกิดทรัพย์รอบนอกเนี่ยเป็นตีถึงสิงเหชั้นครึ่งรอบอีกรอบหนึ่งเป็นส่วนลดมงคลเป็นส่วนลดมงคลอันนี้ผมถ่องภาพให้อาจารย์ศิระดูแล้วใช่แล้วก็ล้อมยังล้อมด้วยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะล้อมด้วยบารมีสามสิบทัศน์แล้วนั่นยันตุโพธาละศิละอะไรพวกเนี้ยรอบคือบารมีของพระเจ้าสามสิบทัศน์แล้วเหนือแล้วรอบสุดท้ายที่ล้อมเนี่ยกลายเป็นอาวุธของเทพทั้งสี่เทพทั้งสี่หรือเทพก็คืออะไรนะวัชิราวุธของพระอินทร์ของพระอินทร์ก
ก็มีกระบองคณาวุฒิแสงเทวีสุวรรณมีพระยันแดงพระยันแดงของอารักขยักษ์ใช่แล้วก็มีนายนานายเนตรของพระยมของพญายมราชเขาร้องไม่อีก4ตัวร้อง4ตัวคือพูดถึงตรงเนี้ยก็ไปอิงถึงหลวงพ่อเดิมได้เพราะในเทพสตาอยู่ที่ของท่านเลยสักกสาวชิราวุฒังใช่ไหมใช่บทนั้นหรือเปล่าหรือว่าอสิตติธนูเจวะแล้วอสิตินี่เป็นคู่ชีวิตแล้วท่านลงได้ถึงกันมีท่านก็ทำมาหลายรุ่นท่านใช้สูตรหลวงพ่อเดิมหมดเลยก็แต่ก่อนเดิมทีเนี่ยโบราณเนี่ยจะสี่ใช่ไหมแล้วก็พอหลังนี่เขามาเพิ่มจากกาวุฒของพระนารายณ์จากนารายณ์เป็น5ก็คือว่าแสดงว่าวัตถุมงคลเครื่องรางเนี่ยของขลังของหลวงพ่อวิสารเนี่ยนอกจากมีการผสมของวัสดุของมวลสารของมวลสารเนี่ยค่ะมวลสารส่วนผสมครับครับต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังมีการจานยันของหลวงพ่อเดิมสายหลวงพ่อเดิมใช่ครับนะครับแต่ว่าไม่ได้ผงจากหลวงพ่อเดิมมาใช่ไหมไม่ได้ได้ผงครับอันนี้ผงใสจะไม่ทานไม่ได้เอามีดเก่ามีดหมออะไรของท่านเนี่ยไม่มาบดมาเอาตะไบถูผสมเข้าไปสูตรสร้างอย่างที่ล่าสุดที่รับฟังมาคือใช้สูตรอย่างเดียวแหละสูตรอย่างเดียวก็คือว่าอย่างเส้นผมผีไต้หงเนี่ยเขาก็ได้กันในวันงานที่ตอนเสกที่ได้พวกโลหะมาหลอมที่วัดหลวงพ่อพระนมวัดพระปังเหลืองนะครับก็มีเจ้าของร้านหมูกระทะยิงตัวตายตายวันเสาร์พอดีเผาวันอังคารอีกด้วยก็ซึ่งมันตรงตามวันพอดีไม่เลยจริงๆทำไมต้องตายวันเสาร์เผาวันอังคารเพราะว่ามันเป็นวันที่แรงคือวันที่แรงเนี่ยแต่เขาจะเผาเลื่อนไปมากกว่านั้นหน่อยใช่ไหมไม่ให้มันตรงกับวันอังคารวันอังคารเนี่ยเป็นดาวอังคารก็ทราบอยู่แล้วเนี่ยเป็นเทพสงครามถูกไหมวันเสาร์เนี่ยก็รู้กันเป็นวันแรงวันแข็งเขาเอาเคล็ดมาไงเขาผูกทางแล้วถ้าเกิดว่าไปเสียชีวิตวันเสาร์ตรงกับวันที่5เสาร์5เดือน5เลยยิ่งไปใหญ่เลยใช่มั้ยอาจารย์ถูกแม้กระทั่งว่าคนผูกคอตายไงโอ้โหเขาเคยทำปลัดขิกนะปลัดขิกรอดคุกอย่างเงี้ยปลัดขิกทำด้วยไม้คนผูกคอตายเงี้ยสมมุติว่าเป็นสมัยค้างอันนี้คือผสมสิ่งเหล่านั้นด้วยใช่มั้ยชุดนั้นไม่ได้ครับผมไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับไม่เกี่ยวของเรานี้เป็นผงพายกุมารอันนี้คือผมเป็นการทดลองดีกว่าผมเป็นการศึกษาผมศึกษาคุณผู้ชมผมจะได้กล้าจับต่อนะวัตถุมงคลอันนี้ผมศึกษาผมจะได้กล้าจับต่ออันนี้ผมสบายใจจับได้สบายใจครับมีกรรมอะไรมาเรียบร้อยก่อนไปหลวงปู่ทิมวัดละหันไร่เราจับไหมครับ2-3 ล้านเราจับไหมจับแต่จะว่าจะจับเลยถ้าผมมีโอกาสนะผมก็ให้ติดตัวอันนี้แหละครับผมก็คือผงท่านนั่นแหละครับที่เอามาใช้คือบางครั้งเนี่ยถ้าไปใช้ผงไพกุมารอ่ะ2-3 ล้านเนี่ยมันไม่ไหวไงในสำหรับคนด้านล่างครับก็ถือว่าเป็นการจัดสร้างวัตถุมงคลก็คือว่าราคาที่อาจารย์ทั้งสองบอกเนี่ยเป็นราคาที่คุณผู้ชมสามารถจับต้องได้ใช่ไหมแล้วก็ไม่เกินกำลังทรัพย์แต่ถ้าเกิดว่าไปเช่าวัตถุมงคลเนี่ยนะฮะแล้วมันแหมมันเกินกำลังทรัพย์ตัวเองอะสมมติว่าเงินเดือน15,000อย่างเงี้ยไปเช่าวัตถุมงคลสักเดือนละ13,000เนี่ยอีก2,000ไปทำอะไรอะใช่ไหมใช่ครับเนี่ยมันก็เป็นปัญหาชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะเรียนกับท่านผู้ชมนะที่รับชมไลฟ์สดนะฮะแล้วก็ช่องทางต่างๆของศรัทธาอาคมนะครับว่าโปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้วัตถุมงคลเครื่องรางแล้วก็การเช่าวัตถุมงคลเครื่องรางด้วยว่าเกินกำลังตัวเองไหมนะครับถ้าเกินกำลังตัวเองก็อย่าไปยุ่งดีกว่ามาดูของถูกๆดีกว่าเช่นยกตัวอย่างวันนี้เป็นต้นนะครับแต่พุทธคุณไม่ถูกนะไม่ถูกครับใช่ไหมก็อาจจะหลักร้อยหลักพันแต่พุทธคุณหลักล้านโอเคงั้นอาจารย์ผมมาถามต่อวิธีการที่หลวงพ่อเนี่ยดับทุกข์ให้ญาติโยมเนี่ยนอกจากคำสอนอะไรต่างๆเนี่ยการแก้กรรมการอาบน้ำมนต์นะท่านทำไหมพิธีกรรมเหล่านี้ท่านไม่ทำท่านลดอย่างลดน้ำมนต์ลดนะครับแต่เรื่องสะดอกต่อชะตาแล้วอย่างเช่นสมมติว่าญาติโยมมาขอในนิมนต์เนี่ยนิมนต์ให้ท่านทำให้เนี่ยในการเป็นสิริมงคลเป็นของนักกำลังใจท่านก็ทำให้ถ้าอย่างเห็นก็จะเห็นในรถน้ำมนต์ที่เข้ามาทำน้ำมนต์รถน้ำมนต์ให้อย่างนั้นทำแต่อย่างผมเนี่ยสมมติว่าไปถึงหาหลวงพ่อครับหลวงพ่อพิสารผมขอให้หลวงพ่อเนี่ยทำเสน่ห์เลขคนให้สาวๆมาชอบผมท่านจะไล่เราลงจากที่นั่นทันทีหลวงพ่อจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับเพราะท่านจะใช้หลักความจริงคืออันนี้ไม่ใช่ท่านล่ะไม่ใช่ท่านไม่อะไรก็ต้องอะไรต้องโดนท่านเครื่องมาบ้างนะท่านเป็นพระปฏิบัติท่านก็อาจจะยิ้มแล้วก็เดินเข้ากุฏิท่านเดี๋ยวหายไปเลยไม่ยุ่งกับเราคือไม่คุยแหละไม่คุยกับเราชอบยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่เพราะทำไมอย่างนี้บางทีท่านพูดบอกเพี้ยนละไม่เอาละฉันไม่ยุ่งกับเธอละก็คือท่านจะพูดอีกครั้งนึงก็บอกโยม
มาจากไหนแล้วมันเขามีโรงพยาบาลจิตเวชไหมโยมไปรับยานะแล้วก็เครียดมากก็ไปนอนใช่ไหมต้องถือในหลักความจริงโอเคอาจารย์คราวนี้มาเข้าเรื่องกันบ้างคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเลยเถิดใหญ่ไงนะวัดมหิงสารามเนี่ยอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าเป็นวัดเก่าวัดเงียบดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มีหลวงพ่อมีสารอยู่แต่มีดีมีอะไรอ่ะมีอะไรนอกจากหลวงพ่อเนี่ยนะครับว่าก็มีหลวงพ่อปู่ฤาษีนะครับพ่อปู่ฤาษีนารอดนะครับพ่อปู่ฤาษีอะไรอาจารย์ปู่ฤาษีนารอดครับท่านเป็นรูปปั้นหรือว่าปูนปั้นนะครับแล้วก็คนจะเข้าไปของใหม่ของเก่าครับอยู่คู่วัดมานานเลยเป็นปูนผสมดินเจ็ดประชาหรือเปล่าวัดนี้สร้างน่าจะต้องตามสูตรนะสมัยก่อนพ่อปู่ฤาษีนี่ก็ประมาณเนี้ยดินอาถรรพ์วัตถุอาถรรพ์ดินโป่งดินเจ็ดท่าดินอะไรพวกนี้วัดนี้สร้างมากี่ปีรวมถึงกระดูกด้วยนะวัดนี้ถ้าใครลงไปในเทสหนึ่งก็จะอยู่ในช่วงยุคปู่ทองนะครับช่วงปลายก่อนอยุธยานะหมายถึงว่ายุคปู่ทองเนี่ยก็คือต้นกรุงศรีอยุธยาใช่ครับเขาเรียกแล้วก็เขาเรียกกันสมัยนั้นเขาเรียกว่าอยุธยาศรีรามเทพนครก่อนยุคนี้ถ้าช่วงไปเนี่ยจะก่อนของการตั้งกรุงศรีอยุธยาอยู่ประมาณ26ปีก่อนตั้งกรุงศรีอยุธยาก็อยู่บริเวณที่เขาเรียกกันบริเวณก็คือรอยต่อจากอาณาจักรสุโขทัยกำลังจะถึงอยุธยาหรือว่าไปแล้วชมพูทองก็อยู่ในช่วงเขาคู่กันช่วงรอยต่อคู่กันมาจากสุโขทัยกับนี่แหละเขาก็จะมีอาณาจักรของอยุธยาศรีรามเทพนครเราจะรู้ได้ว่าวันนี้เก่าจริงโบสถ์ทำด้วยข้างล่างเนี่ยมันเป็นไม้สูงนะไม้สูงมันไม่ใช่แบบขึ้นคานแบบที่ทำที่เราทำตัวก็คือรู้ตอนที่ปฏิสังขรณ์ใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วก็โบราณทางกรมศิลป์เข้ามาตรวจสอบตรวจสอบแล้วซ่อมไม่ได้ครับมันไม่สามารถที่จะบัตรทุกไม่มีหลักฐานมันไม่มีหลักฐานบางทีมันหลักฐานทางประวัติศาสตร์บางอย่างก็ไม่ก็เกี่ยวด้วยกับการเวลานะอาจารย์ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ใต้โบสถ์ยังโดนขุดไปเลยหมดเลยขโมยต้องเยอะไม่มีพระกูแตกออกมาบ้างเหรอแตกนะครับเพราะโดนขโมยไปโดนขโมยไปเยอะไปก่อนขโมยลักไปก่อนจริงเส้นสายแม่น้ำเนี่ยเส้นสายแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยอย่างวัดตำหนักนะของหลวงพ่อชมท่านก็มีกุกเขาก็เจอเจดีออกจากเจดีมาตอนที่หลวงพ่อชมท่านยังอยู่ท่านยังไม่สิ้นนะฮะก็เจอกันอยู่ก็เป็นภาพสมัยวิทยาเนี่ยฝังเอาไว้บรรจุเอาไว้ตรงนี้ก็เราก็ต้องไปศึกษาประวัติศาสตร์ย้อนกันต้องมีย้อนรอยกันเยอะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาตรวจสอบแล้วเนี่ยนะฮะทางโบราณคดีเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอพระโกและต่างๆเนี่ยของวัดท่านหลวงพ่อวิสารเนี่ยนะก็คงจะเอาพระโกนั้นมาเป็นชนวนมวลสารในการผสมเหมือนกันชนวนมวลสารแต่นี่ก็ไม่เจอก็ไม่เจอเจอครับเจอตอนช่วงแรกๆจะเป็นพระชนวนผสมอาจารย์อันที่ผสมเนี่ยผมบอกก่อนว่าวัดมหิงสาอยู่ในช่วงก่อนที่จะผมจะเข้าไปจะมีคนเฒ่าคนแก่เล่าว่าหลวงพ่อหลำวัดกลางปทุมใกล้ๆกันหลวงพ่ออะไรนะจ๊ะหลวงพ่อหลำวัดกลางหลวงพ่อหลำวัดกลางวัดกลางหรือวัดกลางนะวัดกลางกอไก่รอเรือไม่เอกสระอ๋อกอไก่รอเรืออยู่ใกล้กันอยู่ติดกันไม่เอกสระงองูท่านดังมากนะเหรียญของท่านติดหนึ่งในบรรจุภคีเหรียญนะท่านเอาผสมเอาดินพระชำรุดที่เป็นเนื้อดินของวัดมหิงสาเนี่ยไปตำใส่คุณแผนไม้พุทธศาคุณแผนครับของท่านคุณแผนหลวงพ่อหลำนี่มีชื่อครับมีชื่อนะมีชื่อแต่วันนี้ก็คุณแผนคุณแผนคุณปทุมหาไม่ได้ไม่จริงมันหายากครับหาไม่ได้แต่ว่าผมก็ถามอาจารย์กันนอกๆไปนะก็คือว่าคืออย่างนี้คุณผู้ชมที่ผมพยายามถามคุณรู้ทั้งสองท่านเนี่ยเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยรู้ถึงที่มาที่ไปนะฮะของหลวงพ่อพิสารนะแล้วก็วัดเก่าแก่เนี่ยถือว่าเป็นโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่านะครับสมควรที่จะเดินทางไปสักการะบูชาแล้วแต่ตามโอกาสที่ท่านผู้ชมที่รับชมการไลฟ์สดนะหรือช่องทางอื่นอยู่ในขณะนี้นะครับว่าจะไปจะบูชาอะไรก็แล้วแต่ดุลพินิจของท่านนะครับก็ถือว่าเป็นการทำบุญเป็นตัวด้วยนะโอเคอาจารย์ผมถามหน่อยว่านอกจากที่มีโบสถ์เก่าเนี่ยมีพ่อแกนะแล้วเป็นวัดที่สูบบุหรี่ได้สูบได้ไหมท่านก็ดูดกันพระท่านปกติหลวงพ่อคูณท่านก็ดูดท่านก็ดูดบุหรี่ปกตินะโอเคไม่เป็นไรแล้วแม่ตะเคียนเนี่ยครับผมคืออะไรฮะแม่ตะเคียนที่วัดแม่ตะเคียนก็คือเป็นไม้ตะเคียนเก่าโบราณนะครับอายุหลายปีหลายร้อยปีก็จะเป็นที่ตั้งเป็นแท่นแล้วคนก็จะเป็นตะเคียนเก่าเป็นเรือหรือว่าเป็นต้นไม้เป็นต้นครับอันนี้เป็นต้นใหญ่มากคนโอบครับใหญ่ไหมหนึ่งคนโอบนะยาวประมาณเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้กำหนดเรายังไม่ได้ไปดึงใส่ไม่ได้ดึงมาคือตั้งไว้อะเป็นจะประมาณที่ว่าคน2คนโอบได้ใหญ่มากท่านศักดิ์สิทธิ์ยังไงมันเป็นความเชื่อของคนดีกว่าว่าเข้าไปขอพวก
ชคลาภอะไรหวยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นตรงๆก็คือประมาณนี้แหละครับคือขอหวยก็คือจริงๆวัดก็อนุรักษ์ไว้แหละไม้เก่าแก่ใช่ไหมถือว่าเป็นไม้สำคัญนะในทางธรรมชาตินะคุณผู้ชมวัดก็รักษาไว้จริงๆมันผมคิดว่านะแล้วก็ครูทั้งสองท่านนะฮะก็คงคิดเหมือนกันว่าจริงๆมันก็คือต้นไม้แต่ว่าเรื่องความเชื่อเนี่ยต่างๆเนี่ยถ้าทำแล้วสบายใจไม่เดือดร้อนใครก็ทำไปนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวมาคำถามต่อไปดีกว่านะแหมคำถามเยอะจริงๆคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเวลาของเราเนี่ย2ชั่วโมงนะฮะจะพอกับคำถามหรือเปล่านะเครื่องรางของขลังพยัญชนะของหลวงพ่อพิสารเนี่ยแล้ววัตถุมงคลอะไรที่ทำให้ศิษยานุศิษย์และคนทั่วไปรู้จักหลวงพ่อมากที่สุดเอาเป็นที่เราเข้าไปนะเอาเข้าเราไปยกเว้นกุมารให้หวยนะไม่ใช่กุมารเอาเป็นว่าเหรียญทรงพระเจ้าสิงห์เนี่ยครับที่คราวที่แล้วที่ลงไปเนี่ยครับมันเกิดประสบการณ์นะครับก็คือมันเกิดวัยรุ่นก็ทำตีกันหน้าฟิวเจอร์ปาร์กันนะครับเป็นข่าวรังสิตตรงตรงนี้เหรอครับฟิวเจอร์ปาร์กรังสิฟิวเจอร์ปาร์กรังสิครับก็7ลุมคนเดียวนะครับ7คนมีอาวุธครบนะแต่ว่าคนที่โดนลุมกลับรอดออกมาปาฏิหาริย์เนี่ยคน7คนสภาพเป็นไงก็หนีครับหนีก็หนีหนีครับแต่กลัวตำรวจจับแต่ว่าตัวคนที่รอดมาเนี่ยคนเขาบอกว่ามันโดนอาวุธหลายอย่างมีบาดแผลมั้ยมันเป็นรอยครับแต่ว่าไม่เข้าไม่รอยนี่หมายถึงว่ารอยเขียวช้ำรอยแผลรอยหรือว่ารอยทับรอยประมาณนะครับทุกรอยทุกรอยฟันอ่ะฟันทุกรอยฟันมันตรงไหนก็เป็นรอยตรงนั้นนะรอยทุกรอยเด็กคนนั้นห้อยนะห้อยเหรียญห้อยเหรียญเป็นเหรียญตะกุด25หน้าฝาบาทแล้วก็คนก็เห็นก็บอกว่าเป็นพระอะไรก็บอกสร้างจำนวนเยอะไหมอาจารย์เหรียญรุ่นนี้เหรียญรุ่นนี้สร้างไม่กี่ร้อยเหรียญนะครับสร้างประมาณมันมีหลายเนื้อมันมีทั้งหมด4เนื้อ 3-400 เหรียญได้มั้ยประมาณ 3-400 เหรียญชุดทันเฉพาะหน้าฝาบาทนะครับประมาณ300เหรียญแล้วทีนี้คนเขาเห็นเข้าก็เลยถามว่าเหรียญเนี้ยมาจากที่ไหนก็บอกว่าพ่อกับแม่เขาไปที่วัดแล้วก็ได้มาเป็นพระพรหมขี่สิงซึ่งมันก็มีอันเดียวนั่นแหละครับที่สร้างรุ่นนี้มันเป็นรุ่นเดียวคนก็เลยรู้จักพระพิสารมากก็คือว่ารุ่นแรกโดยเฉพาะเหรียญของท่านเนี่ยก็คือท่านจะสร้างรุ่นเดียวใช่ครับก็คือที่อาจารย์บอกใช่ไหมแล้วท่านก็ไม่สร้างใช่ไหมมีสร้างครับมีสร้างเหมือนตอนแจกโรงครัวก็มีทำแจกก็ทำทั่วไปคือไม่ได้ทำพิธีแบบพิธีพิธันอย่างที่ผมไปทำมาก็อย่างเหรียญพระโสคงเจ้าสิงห์เนี่ยท่านจะดูเลิกก่อนแล้วก็เอายันของท่านนะให้ผมลงไปหลอมตามเลิกเวลาที่กำหนดท่านกำหนดไว้หลังยันตีนิสิงห์ใช่จะต้องลงตีนิสิงห์เหตอนเวลาอะไรแล้วใช้เวลาเลิกหลอมกี่โมงถึงกี่โมงแล้วพอหลอมเสร็จแล้วรีดออกมาแล้วเนี่ยตีเป็นเหรียญแล้วจะต้องจับเลิกอีกว่าจะไปเสกเมื่อไหร่เดี๋ยวผมถามอาจารย์ก่อนว่าในกรณีที่หลวงพ่อวิสารเนี่ย สร้างเหรียญต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องของโลหะเนี่ยได้ข่าวว่าอาจารย์เนี่ยก็เป็นสายตรงเรื่องพระกิ่งสายวัสุทธัสสะเหมือนกันใช่ครับเอาชนวนมวลสารไปผสมให้ท่านได้มั้ยเยอะเลยครับผมใส่ไปมากบอกเลยว่าใส่อาจารย์เอามาจากไหนอ่ะก็ผมเล่นสายพระกิ่งถ้าใช่วัดก็คือว่าสายวัดบวรครับผมวัดสุทธัสสะครับผมวัดราชบพิตรวัดชนะสงครามครับผมสายหลวงพ่อเดิมมาผสมได้ไหมเดี๋ยวหลวงพ่อมีไหมไม่มีไหมไม่มีนะครับไม่ทันไม่ทันแล้วหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อทบนี่ไม่ทันกันละไม่ทันกันละก็ตอนที่ได้มาก็จะเป็นสายหลวงพ่อของอาจารย์เทพสุริยบุตรก็ส่วนใหญ่ๆก็คุณหมอปอเป็นคนมอบมาให้นะครับก็เป็นก้านชนวนการหล่อพระกิ่งที่เป็นชนวนเก่าของผมก็ได้ชนวนสายสูตรวัดวัสุทัศน์วัดกิ่งก้านกิ่งวัสุทัศน์ก้านของหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันอย่างเงี้ยผมก็ใส่ลงไปอะไรจำนวนค่อนข้างเยอะแล้วก็เหล็กสังฆวานรของยุทธยาบทเก่านิลการแร่สารพัดแร่ทั้งหมดรวมกันแล้วได้9อย่างก็เอาไปหลอมลงไปในเหรียญอาจารย์ผมถามหน่อยผมก็สงสัยนะตั้งแต่เป็นพิธีกรรายการต่างๆมาเนี่ยเจ้าน้ำเงินคืออะไรเจ้าน้ำเงินเป็นแร่ชนิดหนึ่งครับมีตัวตนจริงไหมมีครับมีจริงเขาใช้แล้วเราจริงๆผมอยากจะหยิบออกมาให้ดูเลยนะนิมนต์พระอาจารย์ชันตรงมาก็เราก็แทงประเด็นกันเรื่องเจ้าน้ำเงินครับมันเป็นแร่ครับมันแร่คล้ายกับเรียกว่ามันเขาเรียกอะไรสีแบบสีมันอบปิดเป็นทับมันคมฟ้าอมคือผมเห็นนะอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วก็ท่านผู้ชมเจ้าน้ำเงินเนี่ยผมเห็นว่าวัดเกจิอาจารย์สมัยยุคก่อนๆเนี่ยโดยเฉพาะก่อนปี2500เนี่ยนะฮะท่านมักจะใช้เจ้าน้ำเงินเนี่ยไปเป็นชนวนมวลสารไปผสมในการทำพระกริ่งต่างๆของวัดต่างๆที่ดังๆอ่ะทั้งในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ทั่วไปของประเทศไทยของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย
ผมไม่เคยเห็นสักทีอ่ะเจ้าน้ำเงินเนี่ยแต่ทองบางสะพานเนี่ยเคยเห็นถ้าที่คนที่เก็บรักษาไว้ดีสุดก็จะมีคุณหมอปอนะที่จะมีเหล็กละลายตัวเจ้าน้ำเงินนี่ก็ได้รับมาจากบ้านอาจารย์เทพสาริกบุตรเลยหนึ่งในสุดยอดปรมาจารย์เก่งหนึ่งท่านเลยเนี่ยยังอยู่ผมเคยนะอาจารย์ทั้งสองผมเคยจีบอยู่เหรียญหนึ่งคุณผู้ชมเป็นเหรียญนารายแปลงรูปของอาจารย์เทพสาริกบุตรมีเซียนท่านหนึ่งหวงมากผมจีบเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทิ้งไม่รู้ตอนนี้อยู่ที่ไหนอาแซวเล่นๆนะถ้าดูอยู่ก็รู้ตัวซะด้วยว่าผมจีบโอเคจานมาถามกันต่อทำไมต้องเป็นทองบางสะพานเวลามาผสมเรื่องพระกิ่งเนี่ยมันมีส่วนผสมของธาตุโลหะที่มันเป็นสายบริสุทธิ์ที่จะทำให้ทองทำให้ตัวเนื้อผสมเนี่ยมันจะไม่เหมือนทองที่เราเป็นผสมแบบเราใส่ทองปกติเนี่ยมันมีส่วนผสมค่อนข้างจะเยอะทองบางสะพานเป็นทองเนื้อก้าวมันจะทองที่ดีที่สุดที่เขาเรียกว่านพคุณเนื้อก้าวใช่ครับใช่ครับเป็นทองเนื้อก้าวแล้วทองที่อาจารย์ใส่มาวันนี้เนี่ยทองเนื้อก้าวหรือเปล่าทองควรกองอันนี้ทองสมัยใหม่แล้วทองสมัยใหม่แล้วครับไม่ใช่ทองเก่าแล้วเสิร์ฟเข้ามาสักนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมีไฮไลท์มากกว่าทองอีกคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องมาใกล้ๆอาจารย์ถ้าผมไม่อาจเอื้อมนะขอละเมิดอาจารย์สักนิดหนึ่งอ่ะนี่คุณผู้ชมสังเกตดูดีๆนะนอกจากทองคำที่ใส่อยู่นะคุณผู้ชมสังเกตดีๆว่าองค์กลางเป็นอะไรจริงๆนะจริงๆถ้าเห็นภาพนี้นะหน้ามาตั้งเป็นคำถามนะให้ท่านผู้ชมที่ดูรายการจะถามเนี่ยแล้วแจกพระเนี่ยไอ้ดูที่ว่าทรงเนี่ยเป็นทรงพระอะไรหน้าตั้งคำถามนะพระกิ่งมีพระนามว่าอะไรเนี่ยน่าตั้งคำถามนะผมถามอาจารย์เลยก็แล้วกันเดี๋ยวรบกวนทีมงานนะค้างรูปภาพพระไว้ก่อนนะผมถามอาจารย์องค์นี้คือพระอะไรครับพระกิ่งพรหมุนีสมเด็จพระสังฆราชแท้เป็นไงคุณผู้ชมฟังชื่อแล้วเป็นไงพระกิ่งรุ่นพรหมุนีของสมเด็จพระสังฆราชแท้วัดสุทัศน์เทวรารามสร้างปีเลยครับพูดให้ชื่นใจหน่อยอาจารย์2455ครับ2455แหมราคานี่ผมว่าไม่ต้องพูดถึงนะ เดี๋ยวพอหลังจากเลิกรายการเรียบร้อยแล้วผมจะขอส่องเป็นบูตาสักครั้งหนึ่งในชีวิต เพราะว่าไม่เคยได้เห็นองค์จริงเท่าไหร่นะครับโอเคนอกเรื่องมาเลยเถิดแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวมาถามกันต่อผมถามอาจารย์นะที่มาของมวลสารลุงพุทธิมวัดละหาดไร่เนี่ยครับนอกจากมีที่มาที่อาจารย์ไปเอามาจากคารวาสมาจากลูกศิษย์สายตรงต่างๆแล้วเนี่ยแล้วก็นอกจากของหลวงพ่อเต๋แล้วเนี่ยผมถามเลยหลวงพ่อพิสารไปทำอย่างนี้โดยเอาผงกระดูกของกุมารหรือผีเนี่ยมาทำเองไหมไม่เคยเห็นท่านทำสักทีนะแต่ว่าผงที่มีของท่านเนี่ยท่านบอกใช้มานานแล้วผงเก่าครับผงเก่าครับแล้วท่านสร้างกุมารเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนว่ากุมารของท่านเนี่ยท่านไม่ได้สร้างตอนที่ท่านเป็นเจ้าวาดวัดพระหิงสานะท่านสร้างก่อนแล้วท่านสร้างเนี่ยมันเคยมีประวัติอยู่ที่นครปฐมด้วยท่านเคยอยู่วัดไร่ขิงแล้วก็แรกวิชาเหมือนกันแรกวิชาเรียกว่าเป็นขาหลวงพ่อแย้มเขาอยู่นั้นก็คือแรกวิชากันเพราะท่านทุดงไปเรื่อยแล้วทีนี้ก็เก็บสะสมทีนี้มันมีคนหลอกนะครับก็อย่างกุมารท่านทำเป็นผงพายกุมารท่านใช้ผงพายกุมารที่จะสร้างชุดนี้แต่ท่านก็บอกว่ายุคนั้นปั้นเป็นดินตัวเล็กๆตัวเท่านิ้วโป้งนะแล้วก็เอามาไว้ที่กุฏิทีนี้พระลูกวัดเนี่ยหลอกของก็เห็นบอกว่าตัวมันเล็กนิดเดียวจะใช้ได้เหรอใช้ไม่ได้นี่มันถ้าอยากจะรู้ไหมล่ะถ้ามันจะใช้ได้ไม่ได้เนี่ยเช้าเนี่ยตอนฉันบินธบาลเนี่ยมาปลุกฉันหน่อยได้เรื่องเลยตีสี่ได้ยินเสียงฝีเท้าหรือของกระจายวิ่งป่าล่าออกมาเลยว่าเป็นแมวเป็นอะไรหรือเปล่าก็คิดว่าเป็นแมวแต่ครั้งแรกเนี่ยพระโดน8รูปนะไม่ได้องค์เดียว ไม่ใช่องค์เดียวหลายรูปโดนที่โดนก็บอกว่าคิดว่าแมวคิดว่าตัวอะไรเห็นเลยทั้งตัวเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอันนี้เห็นเลย8คนอาจารย์ครับแล้วจริงไหมว่าที่กุมารเนี่ยโดยเฉพาะเป็นผงกระดูกหรืออะไรต่างๆต้องครบ32ประการถึงเอามาสร้างได้จะเป็นไหมเขาเรียกอาการครับอาการ32เวลานั้นเขาเรียกสูตรเรียกสูตรเนี่ยเขาจะเรียกอาการ32คือไม่จำเป็นต้องมีแขนมีขาไม่ต้องไม่จำเป็นใช่ไหมเรียกอาการเอาก็อย่างตัวอย่างความเข้าใจของผมนะอย่างสูตรเรียกน้ำเอาอย่างความเข้าใจของผมก็คือท่านเรียกสูตรเรียกน้ำก็คือเป็นการตั้งธาตุนะมาพัทะอย่างที่ลงไปตั้งธาตุไปเรียกสูตรเรียกน้ำอาการลมหายใจตั้งธาตุหนุนธาตุเปลี่ยนธาตุหนุนด้วยแก้วมณีธาตุแล้วก็มาเรียก
เรียกอาการเขาบอกว่าปั้นเป็นผงปั้นเป็นแช่งช็อกนะฮะที่ลงไปในนี้แล้วก็ลบเหมือนคล้ายๆลบปัทมังลบผงปัทมังลบอะไรเงี้ยคืออาจารย์สองท่านเนี่ยก็รวบรวมวัตถุรวบรวมมวลสารที่ไปทำวัตถุมงคลเนี่ยไปร่วมกันใช่ไหมอาจารย์สองท่านร่วมกันไปถวายหลวงพ่อตอนนี้เราก็ยังมีโครงการร่วมกันโครงการยังร่วมกันอยู่แล้วก็อ๋อก็คือประมาณว่าทีแรกยังไม่ดังยังไม่ร่วมใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่หรือว่าพอดังแล้วเราจับมือสกิลกันมานานแล้วครับเราโต้ตอบกันอยู่เช่นซึ่งเราหลายอันนี้ก็แซวอาจารย์ในรายการเนาะเพราะว่าแม่เดี๋ยวอาจารย์ทั้งสองคนรู้ประจำรายการไม่เข้าใจผมอ่ะเดี๋ยวผมก็โดนทุกวันนี้ไม่ได้พักฟรีครับโอเคมาถามมันต่ออาจารย์กว่าจะรวบรวมมวลสารต่างๆเนี่ยไปให้หลวงพ่อท่านเนี่ยหลวงพ่อพิสารเนี่ยนานไหมอาจารย์กว่าจะตัดสินใจที่เอ้ยเดี๋ยวฉันจะสร้างฉันจะเชิญหลวงพ่อองค์นี้แหละเป็นประธานในการจัดสร้างผมสร้างมาตั้งในชีวิตผมสร้างวัตถุมงคลครั้งแรกเลยครับปี2559ผมมาเจอท่านเนี่ยปี2560ที่เริ่มมาหาท่านในช่วงปลายปีแล้วจนมาปี61ผมถึงได้สร้างปางสงฆ์โคจรสิงห์ก็ใช้เวลา2ปีนะครับแต่มวลสารเนี่ยผมคือคนที่โชคดีอย่างคือไปที่ไหนถ้าขอแล้วผมจะได้ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มยังไงอาจารย์มันพิสูจน์หรือเป็นความถามว่าพิสูจน์ได้ไหมมันมีบทพิสูจน์อยู่แล้วคืออย่างที่มาที่ไปของมวลสารเนี่ยผมเข้าไปได้กับตัวเนี่ยที่เข้าไปที่วัดเนี่ยคือกุฏินั้นเป็นกุฏิของหลวงพ่อแล้วก็มวลสารทุกอย่างผมจะรู้ข้อมูลในภายในวัดทั้งหมดอย่างหลวงพ่อละมุลอยอย่างเงี้ยผมได้ผงสาลิกาก็คือผมก็พานอันเดียวกันผงมันเดียวกันที่ก่อนที่ของวัตถุมงคลหลวงพ่อว่าละมุลอยจะดังนี่ผมเป็นคนเขียนหนังสือทั้งหมดผมก็เลยรู้ว่าวัตถุมงคลนี่เป็นของจริงแล้วที่เข้ามาเล่นหาทุกวันนี้ก็มาจากที่นี้ก็คือว่าอาจารย์ก็อาจารย์ทั้งสองก็คร่ำบอดในวงการนี้มาพอสมควรหลายสิบปีใช่ไหมฮะแล้วก็รวบรวมมวลสารต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมวลสารประเภทผงใช่ไหมฮะมวลสารประเภทโลหะหรือว่าสิ่งอื่นๆเนี่ยที่เป็นวัตถุมงคลเนี่ยที่จะรวบรวมมาสร้างวัตถุมงคลเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรก็หลายปีใช่ไหมอาจารย์เป็นโอ้โหเป็นสิบปีคือบางอย่างเนี่ยอย่างเราปลูกว่านเล่นว่านเนี่ยกว่าเราจะเก็บดอกเก็บผลได้อะไรได้เอามาใช้เนี่ยก็ใช้เวลานานว่านแต่ละตัวแล้วกว่าเราจะรวบรวมกันได้ครบ108อย่างแล้วพันว่านไปหาที่ไหนอาจารย์ก็จริงๆมันก็ต้องสืบสอบก็คือต้องมีความรู้เบื้องต้นแหละว่าจะดูว่าเราดูว่านเป็นแต่ละตัวเป็นยังไงว่าจะดูว่าว่านสีนี้ใบอย่างนี้ต้นอย่างนี้คืออะไรถูกต้องตามตำราหรือไม่ใช่ไหมฮะนี่ก็ต้องใช้ความรู้ในการสั่งเราต้องปลูกเราต้องเลี้ยงเราก็เหมือนเราเอาผงมาเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าจริงไม่จริงถ้าเราไม่ได้ศึกษามันเราจะเราต้องศึกษาก็ต้องมีความรู้ใช่ต้องมีความรู้แต่บอกแล้วจะเห็นภาพบอกแล้วจะเห็นภาพแต่ยังผมเนี่ยคงศึกษาไม่ได้แหละคุณผู้ชมเพราะว่าไม่รู้นะดีว่าวันนี้มีคุณรู้ประจำรายการนะให้ความรู้ก็ต้องขอความรู้จากท่านโอเคอาจารย์มาคำถามต่อไปที่ว่าหงพายกุมารเนี่ยนอกจากชุดนี้นะครับมีชุดอื่นไหมที่เด็ดๆเลยอ่ะเด็ดๆแพงกว่านี้มีไหมแพงกว่านี้ก็เป็นของหลวงพ่อเต๋ที่ทำกุมารเลยก็มีผงชำรุดก็มีครับผงชำรุดและของหลวงพ่อวิสารก็คือผงของหลวงพ่อทิมครับมีรุ่นนี้อย่างเดียวใช่ไหมของหลวงพ่อวิสารหลวงพ่อวิสารจะมีอันนี้แล้วก็นำมาผสมไว้หมดคือสมัยก่อนเนี่ยของหลวงพ่อเต๋ต้องเข้าใจนะก็เป็นปั้นนะองค์แต่ละองค์แต่แฮนด์เมดแหละใช่แฮนด์เมดที่องค์ที่เหนียวปั้นแต่ของผมสังเกตที่งานมันจะเป็นงานของช่างสิบหมู่อันนี้เป็นงานอันนี้เป็นบล็อกใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเป็นบล็อกอันนี้จะมาจากช่างที่มีส่วนร่วมของการปั้นในราชพิธีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นช่างที่รู้มากในบ้านเป็นบุญมากอันนี้ช่างที่อยู่ในชุดเขาก็เป็นคนออกแบบให้ช่างกรมศิลป์ช่างกรมศิลป์ของทุกอย่างนี่จะเป็นงานอาร์ตหมดหลวงพ่อถึงได้กลัวมากเพราะว่าไอ้เรื่องของที่ไม่ให้เอาไว้ที่วัดก็กลัวเรื่องของความอ่อนช้อยของมันนี่แหละเกิดมีคนทำตกแตกตัวทั้ง 4,000 กว่าองค์ 4,000 กว่าบาทนี่ก็โอ้แล้วสร้างกี่องค์อาจารย์999องค์ครับจำนวนแค่จำกัดแล้วตอนนี้เหลือกี่องค์ครับเนี่ยเหลือประมาณไม่กี่ร้อยแล้วอ่ะเพราะว่ามันมีคนเป็นยอดจองนะครับก็เดี๋ยวพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาทยอยไม่จะแปลกนะคุณผู้ชมสังเกตนะกุมารขนาดบูชาเนี่ยจะไม่มีการจานยันตามตัวตามอะไรนะเขามีครับมีที่ว่าเขาไปวัดมีครับเพราะว่าเอาที่ผมหยิบชุดนี้มาคือเป็นเจ้าของเขายังไม่ได้ให้จานแต่ไอตัวที่แบบจานก็มีก็คือเข้าไปในงานพิธีแล้วอันนั้นคือให้หลวงพ่อจานใช่ใช่จานพิเศษก็มีเข้าไปขอท่านจานเลยก็มีหลายคนเอาไปก็ประสบเหตุการณ์กันมากมายก็ท่านก็เลยชอบนะครับชอบในเรื่องของการจานก็ชอบก็เอาไปให้ท่านจานให้
จริงๆเนี่ยการจานเนี่ยสายของหลวงพ่อเดิมเนี่ยของหลวงพ่อวิสารเนี่ยจริงๆกำหนดแม่จานว่าใช้ยันไหนใช้คือใช้ยันเนี่ยคือให้จานยันเนี่ยเฉพาะไม่ต่ำกว่าสะดือลงมาในขนาดบูชาเนี่ยของผมเกี่ยวไหมเห็นจานทั้งตัวเลยนะเห็นจานที่เขาก็มีขันตาก็มีท่านจานจานหมดนะผมเห็นท่านจานหมดที่แล้วก็จานยันบางครั้งก็จานไม่เหมือนกันด้วยของผมมี5องค์ที่อยู่ที่ตั้งอยู่ที่บ้านก็จานไม่เหมือนกันบางตัวจานตัวลงอุก็ลงอุอีกองค์นึงจานอีกตัวนึงบางองค์ตรงอีกลงมิแล้วแต่ท่านจานไม่แล้วถ้าเกิดว่า999องค์เนี่ยจานไม่เหมือนกันสักองค์เลยไม่เหมือนครับไม่เหมือนยังไงก็ไม่เหมือนแต่ดูที่ลายมือก็สลับที่กันไปใช่มั้ยตรงนี้เป็นเสน่ห์ไงฮะเป็นเสน่ห์ของการเก็บสะสมนะเออเพราะว่าจานนี้มีน้อยจานนี้มีเยอะเลยก็เลยเป็นเสน่ห์อย่างก็มันแบ่งเป็นค่านิยมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นของจริงอันนี้ก็จะเป็นลายเซ็นนะครับจะมีลายเซ็นของศิลปินตัวนี้เขาเซ็นกำกับเขาจะเซ็นกำกับไว้เขามอบให้เขาคือจะไม่ใช่การปลอมแปลงก็หมายถึงว่าเหมือนโค้ดนะศิลปินใช่ครับนะที่ออกแบบนี้ให้ใช่ครับจานวัตถุฐานใช่ครับก็คือว่าเป็นของใครของใครของใครใช่ครับใช่ไหมบอกได้ไหมอันนี้ช่างวีรยุทธครับอ๋อช่างวีรยุทธเป็นช่างที่เขาเป็นช่างปั้นแบบที่ปั้นช้างในงานราชพิธีหน้าพระเมรุมาหน้าพระเมรุมาคนนี้คือสนิทกันแล้วก็เรื่องปฏิหารของกุมารชุดนี้มันมีตั้งแต่ตอนที่ช่างวีรยุทธได้สัมผัสกับตัวเลยตอนนั้นผมได้ผงพายกุมารมาทำไมผมคิดว่ามันถึงถามว่าเป็นผงจริงไหมครั้งแรกก่อนจะมาเป็นรูปแบบเขาเลยผมเอามาไว้ที่บ้านผมไปรับกับหลวงพ่อพิสารเนี่ยแหละแล้วหลวงพ่อพิสารเนี่ยท่านบอกว่าอ่ะเอาเองอยากได้เองก็เอาไปผมก็เอาใส่ขวดกลับมาแบ่งมาครึ่งนึงคือท่านจะมีอยู่กระปุกผมจะแบ่งมาครึ่งนึงแล้วมันก็มีดินปฐวีธาตุหรือดินเจตประชาก็ตักมา2ขวดแล้วพอผมเอากลับมาที่บ้านครั้งแรกเลยที่บ้านได้ยินเสียงเลยแล้วมีเหมือนคนเล่นกันเลยแล้วก็ต่างคนต่างไม่กลัวหลวงพ่อท่านพูดกำชับว่าเองเอาไปเนี่ยถ้าไม่ไหวให้เอากลับมาที่วัดผมเลยรู้ว่านั่นเป็นของจริงแล้วคนที่เจอไม่ใช่คนเดียวทั้งคุณพ่อคุณแม่ไม่ไหวนี่หมายถึงว่ามันเลี้ยงไม่ไหวหรือว่ากลัวไงกลัวถ้ากลัวไม่ไหวให้เอากลับถ้าจิตตกเนี่ยต้องเพราะมันเป็นของที่ค่อนข้างแรงอาจารย์ถ้าสมมติว่าถ้าผมสมมติว่าผมเช่าไปแล้วเนี่ยผมจะไปเปลี่ยนสีเป็นสีทองเสียเพ้นสีเองได้ไหมต้องไปขออนุญาตต้องทำพิธีกรรมต้องอะไรไหมมันก็แล้วแต่เราอะนะแล้วแต่เราไม่กุมารท่านคงไม่โกรธไหมไม่ได้เกี่ยวเป็นเด็กอะแล้วทีนี้เรื่องราวมันก็ไม่ใช่แค่นั้นก็คือตอนที่ได้ผมมาแล้วปุ๊บก็ทำพิธีถูกต้องคือเอาเครื่องเส้นเครื่องผีตั้งไหว้ดินปฐวีธาตุแล้วก็ผงพายกุมารเรียบร้อยครับไข่ต้มอะไรบวงสรวงเพราะหลังจากนั้นผมจะมาตั้งปั้นแบบช่างวีรยุทธ์เนี่ยแหละที่เจอคือผมตกลงกับช่างว่าวันที่เท่าไหร่ของเดือนพฤษภาปีที่แล้วเนี่ยบอกว่าขอให้ผมวาดแบบให้ผมหน่อยเขาบอกงานยุ่งเหลือเกินเพราะงานเขายุ่งงานเขาติดงานก็เข้าใจว่าติดงานเยอะนะเพราะช่างพวกทั้ง10หมู่ช่างปั้นเนี่ยเขาจะมีค่อนข้างจะต้องใช้เวลาต้องจองคิวกันทีนี้คุยกันในกลุ่มสายตรงแล้วมีหลักมีพยานนะเขาคุยกันอยู่กันประมาณ 3-4 คนบอกว่าเนี่ยงานก็ยังไม่ได้เลยทีนี้ผมจะทำยังไงถ้าเกิดพอได้ผมมาแล้วงานไม่เสร็จทันแล้วเอาแบบให้หลวงพ่อดูยังไงอยากได้ก็ไปตามเอาเองแล้วกันพูดลอยๆนะเช้าวันรุ่งขึ้นช่างวีรยุทธโทรมาเลยส่งภาพสเก็ตให้เขาบอกว่าอาจารย์เขาที่มีครอบเสียนพ่อแก่เนี่ยเขาบอกว่ามีเด็กผู้ชายไปตามที่ตัวเขาแล้วตอนกลางคืนเขานอนเขาบอกเขาได้รู้สึกว่าเหมือนมีเด็กผู้ชายมานอนทับที่ตัวเขาแล้วก็มาเล่นกับเขานี่แหละก็คือหลวงพ่อพูดแหละใช่แล้วผมก็เลยบอกผมก็เลยไม่ได้พูดอะไรเพราะกลัวแกจะกลัวผมก็บอกว่าโอ้ยช่างตู่คิดไปเองหรือเปล่าช่างวีรยุทธจะคิดไปเองหรือเปล่าบอกอ๋อไม่ผมไม่ได้คิดพี่ผมสวดสุขคาถาเลยผมก็เลยบอกอ๋อผมรับปากพี่ไว้ว่าผมจะทำกุมารผมจะเขียนภาพแล้วจะปั้นแบบให้เช้าเลยต้องรีบเขียนเลยก็บอกว่าแต่ผมก็ไม่กล้าพูดนะว่าผมเอาผงมาแล้ว ผมเอาผงมาแล้วแล้วไอ้ครั้งต่อมานี่ก็คือตอนที่ไปหล่อเสร็จแล้วเนี่ยช่างสีที่มาเพ้นท์เนี่ยสีเนื้อสีอะไรก็เนี่ยครับคนนี้แหละครับเขาก็เจอเรื่องราวของกุมารนี่ก็ว่าเอาไปตั้งผมก็กำชับว่าเอ้ยครั้งแรกมันเคยเกิดเหตุครั้งนั้นไปแล้วว่ามันมีว่าช่างเขาเคยได้สัมผัสเขาบอกอย่าไปกวนช่างสีนะทีนี้ช่างสีไม่เจอนะแต่เป็นเพื่อนช่างสีไปนอนค้างกันที่บ้าน
แล้วช่างสีเนี่ยเขายังไม่ได้ทำสีเอาไปตั้งไว้ที่ตู้มันก็เกิดเรื่องว่าได้ยินเสียงเด็กหลายคนวิ่งรอบเลยวิ่งแล้วก็มาเคาะประตูไอ้ตู้ดังวั่นตึ้ง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 นอนไม่ได้พอเช้าอีกวันนึงมีขนมน้ำแดงเต็มไปหมดจนช่างสีตกใจบอกเฮ้ยเอ็งเอามาตั้งทำไมบอกที่นี่เขาก็ปั้นของพวกเทพเจ้าทั้งพระพิฆเนศอะไรเต็มไปหมดตั้งแต่ทำงานมาไม่เคยเจอจนมาเจอรุ่นเนี้ยเขาบอกว่ายังไม่ทันเสกเลยหลวงพ่อบอกว่าเอ็งจะไปเสกทำไมไม่ต้องเสกละเสกแล้วอันนั้นเขาเสกมาตั้งแต่แรกแล้วผมถึงได้เชื่อว่าเนี่ยเป็นของที่ว่าท่านทำมาตั้งแต่ยุคหลวงพ่อทิมแต่พี่เคยเจอแบบตัวผมไม่เคยเจอแต่ภรรยาเจอคือเข้าฝันขอของเล่นขอขนมถูกหวยอะไรเงี้ยเจอที่บ้านเจอที่บ้านอันนี้อันนี้มีไม่ได้เจอเล็กน้อยไม่ได้เจอน้อยครับก็คือถือว่าเป็นอภินิหารนะครับคุณผู้ชมที่เกิดขึ้นอาจารย์ทั้งสองเนี่ยก็ได้เจอมานะครับเอาละเดี๋ยวผมจะถามต่อว่าถ้าสมมติว่าจะบนบานเนี่ยกุมารต้องบนนะต้องบนต้องบนครับต้องบนไม่ใช่เทพคือไม่ใช่ว่าเอาไปตั้งไว้เฉยต้องบนต้องบนไม่ใช่ต้องบอกว่าเราต้องการอะไรประสงค์อะไรแล้วเรียกแทนตัวเองว่าอะไรพ่อเป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นพ่อถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นแม่ก็บอกว่าอยากได้อะไรเราก็ขอเราก็บนอ่ะเดี๋ยวจะแลกเปลี่ยนด้วยอะไรเอาของเล่นเอาของเล่นกี่ชิ้นเอาอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะอยากได้อะไรก็ให้เขาฝันบอกหรือไม่ถ้าไม่เขาฝันบอกก็แล้วสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราเอาท่านไปบูชาเนี่ยถ้าเกิดเรามีศัตรูที่จะทำร้ายเราอะไรเราเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าศัตรูคนนั้นเนี่ยสมมตินะอาจารย์นะมีวิชาคมที่แข็งกว่าแต่กุมารของผมนี่แปลกนะเห็นโบราณเขาเล่ามาประมาณนั้นครับประมาณนี้ว่าแล้วเกิดการปะทะกันกุมารเราจะสู้เขาได้ไหมใช่สู้เขาได้ไหมกุมารเนี่ยก็เป็นเด็กนะครับแต่เขาก็มีฤทธิ์แต่ว่าถ้าจริงๆหลวงพ่อพิสารบอกว่ากุมารมันจะมีฤทธิ์อยู่ในขีดจำกัดของเขาคือถ้าเขาไม่ไหวเขาก็จะมากระซิบบอกนะฮะแต่อย่างเราอย่างเงี้ยเราก็มีพวกวัตถุมงคลอื่นอย่างเช่นหุ่นพยนต์วัวธนูควายธนูนะครับอันนี้มันก็สามารถที่จะไปต่อตอนกันได้อันนี้อย่างกุมารเนี่ยถ้าเขารู้ว่าตัวเขาไม่ไหวแล้วเขาจะไม่ปล่อยให้เขาล่างทิ้งล่างแล้วเขาจะวิ่งกลับแล้วเขาจะไม่ไหวเขาเด็กก็วิ่งหนีอยู่แล้วเด็กก็ต้องหนีผู้ใหญ่อยู่แล้วเขามีฤทธิ์เนี่ยมีฤทธิ์ก็คือนอกจากบูชาเนี่ยข้อห้ามมีไหมข้อห้ามส่วนใหญ่มันก็กุมารก็เป็นเด็กนะครับโดยส่วนใหญ่ก็คือห้ามเอาเท้าหันหน้าที่ไปตั้งหิ้งนะตั้งห้ามหันที่ตะวันตกห้ามเอาไปหันในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยในข้อห้ามของเขาเดี๋ยวจะยันกับสิ่งไม่ดีใช่เขามีข้อห้ามบางอย่างก็คือบูชาเนี่ยวิธีการบูชาก็ต้องให้ถูกต้องก็แยกในที่เหมาะตั้งที่เหมาะสมตั้งหิ้งแยกออกมาจากพระพุทธก็ได้หรือในส่วนใดส่วนหนึ่งของบ้านก็ได้ใช่ครับงั้นเดี๋ยวผมถามอาจารย์ทั้งสองนะว่าผมเคยได้ยินข้อมูลนะประวัติเนี่ยเขาบอกว่ากุมารของหลวงพ่อเต๋อเนี่ยมันเมื่อได้รับกุมารมาแล้วลูกศิษย์ได้รับกุมารท่านจะกำชับว่าไปไหว้ครูทุกปีหรือว่ากุมารจะ หรือว่ากุมารจะถอยออกคำว่าถอยเนี่ยหมายถึงว่าทิ้งร่างหรือว่าแล้วเราต้องเป็นอย่างนี้ต้องทำยังไงฮะเดี๋ยวนะของหลวงพ่อเต๋อเนี่ยอย่างแต่หลวงพ่อพิสารท่านบอกผมที่สอนผมนะครับบอกว่าอันนี้มันเหมือนลักษณะโอปาติกะอันนี้ของผมเนี่ยจะใช้แรงบุญอันนี้ใช้แรงบุญคือต้องหมั่นทำบุญบ่อยแล้วเขาจะมีฤทธิ์มีฤทธิ์แล้วฤทธิ์มากขึ้นเท่าไหร่เขามีพลังสะสมไปพบปุ๊บเนี่ยร่างเนี้ยเขาก็จะไปเกิดเป็นเทวดาคือไม่ต้องมาเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ว่าเขาก็จะส่งจิตของเขามาเนี่ยในการประจุกำเนิดของเขาเนี่ยก็จะเกิดใหม่เวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในเนี้ยคือเขาก็จะสามารถคือเหมือนต้นกล้วยเนี่ยคือท่านสามารถถ่ายพลังมาช่วยเราได้เนี่ยคือเขาก็จะเกิดใหม่เป็นตัวใหม่แต่ว่านิสัยใจคออาจจะแปลกจากตัวเก่าตัวที่เราเคยเลี้ยงไปเนี้ยนิสัยจะไม่ค่อยซนแต่ตัวเก่านี่ซนอย่างเงี้ยก็จะไม่เหมือนกันตรงนี้แต่คือชื่อเดิมตัวเดิมเหมือนเขาให้เขาโอกาสได้เขาได้จุติเขาเรียกโอปาติกะก็คือว่าเมื่อเรารู้ว่ากุมารเนี่ยได้ไปเสวยเป็นเทพแล้วเป็นชั้นไหนก็ช่างใช่ไหมเราก็ไม่ต้องไปตั้งชื่อใหม่ไม่ต้องชื่อใหม่เพราะเขากำเกิดมาเหมือนเดิมอยู่อย่างนั้นเหมือนอย่างนั้นครับก็เหมือนวิญญาณดวงวิญญาณดวงใหม่ที่เขาอยู่ในผงเนี่ยเขาก็จะประจุเกิดขึ้นใหม่ตลอดก็คือว่าวัดจากการที่ไม่สนก็แสดงว่าไปอีกตัวอีกคนนึงแล้วสูงขึ้นสูงขึ้นก็คือจะไม่สนและเป็นไปได้ไหมอาจารย์ที่สมมติว่าองค์เดิมเนี่ยไปเป็นเทวดาที่สูงขึ้นแล้วอันนี้ความเชื่อนะคุณผู้ชมสัมภเวสีต่างๆจะมาสิงต่อน
ไม่ได้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าในนี้มันมีผงพุทธคุณอยู่ในนั้นอืมเขาที่มาบอกเพราะบอกว่าหลวงพ่อจะทำหลวงพ่อเรื่องนี้เลยเรื่องโอไอสิ่งที่ว่าจะมาสิ่งแท้หลวงพ่อบอกให้ผมเนี่ยเอาไปไว้ที่ทางสามแพร่งบอกอุ้ยหลวงพ่อนั้นผีรวมกันเต็มไปหมดแล้วงี้กุมารทำไงบอกจะไปกลัวอะไรในผงนั้นมันมีผงพุทธคุณตัวประจุร่างเนี่ยเขาเรียกเอาพลังที่ในทางสามแพร่งมันจะมีสวรรค์นรกแล้วก็โลกมนุษย์ตรงที่ว่าคนที่เขาไม่ได้เกิดดวงจิตที่ไม่ได้เกิดเนี่ยมันก็จะมารวมอยู่ตรงนี้หมดแล้วเวลาที่เขาดึงพลังเนี่ยเขาจะใช้แต่ดึงพลังเขาไม่ได้เอาดวงจิตของคนตายเอามาใส่ฉะนั้นในร่างนี้เขามีผงพายกุมารเนี่ยเขาประจุเขาเกิดขึ้นมาเองนี่คือศาสตร์ของท่านคือบางท่านไม่เข้าใจต้องอธิบายเขาไม่เข้าใจต้องอธิบายตรงนี้คือสายวิชาตัวนี้เขาเรียกว่าสายวิชามหาธาตุหรือมหาพุทธรูปมหาพุทธกสิณก็คือเป็นการรวมประชุมธาตุประชุมธาตุลงไปก็คือดินน้ำลมไฟธาตุก็หมายถึงว่าดินน้ำลมไฟครับแล้วก็เราก็มาเรียกรูปนามขันธ์5อายตนะ12อาการ32แล้วก็สุดท้ายก็คือวิญญาณให้เกิดกำเนิดไอ้ตัวนี้อยู่ในหลักพุทธศาสนานะแต่คิดว่าจะนอกเนี่ยคือจุดเนี้ยก็คือกำเนิด4เราถ้าเราดูกำเนิด4นะกำเนิด4หรือโยนิ4เนี่ยตัวสุดท้ายก็คือโอปาติกะแตกดับแล้วเกิดแตกดับแล้วเกิดนี่แหละครับคือชุดนี้ก็คือปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าเกิดชราพุชชะอะไรพวกนี้คือเกิดในใครเกิดในคันนะฮะแล้วก็อุปติกาแตกดับโดยที่ไม่ต้องเกิดเป็นตัวเป็นอะไรเกิดกันเลยแต่ที่ถามในครั้งแรกก็บอกว่านี่เป็นกุมารเป็นลักษณะไหนก็คือกึ่งเทพกึ่งพรายคือตรงเนี้ยพอเป็นมหาพุทธรูปเสร็จปุ๊บตรงเนี้ยจะเป็นเกาะเกี่ยวเกาะเกี่ยวให้โอปติกะเกาะเกี่ยวมาสถิตอยู่ที่เรียกว่าเป็นผมสูงที่เทพใช่ไหมใช่ไหมอาจารย์แล้วผมได้ยินข่าวว่าเห็นอาจารย์รุ่นเก่าๆหรือเซียนพระรุ่นเก่าๆเนี่ยคุณผู้ชมเขาเคยเล่าให้ฟังว่าวิธีการปลุกกุมารเนี่ยคือต้องเอากุมารเนี่ยวางไว้ให้นอนแล้วก็ปลุกเสกจนกว่ากุมารจะลุกนั่งจะลุกขึ้นลุกตั้งอีกศาสตร์นึงอีกศาสตร์นึงเป็นอีกศาสตร์เอาตรงๆนะไม่เกี่ยวกับศาสตร์ของหลวงพ่อพิสารใช่ไหมหลวงพ่อพิสารท่านบอกว่ามันเคยมันไม่มีใครเคยเห็นตรงนั้นที่ว่าหลวงมันไม่เคยเห็นแต่เขาเล่าว่าพูดให้ดูว่าเบอร์หน่อยเอาอภินิหารให้เป็นอย่างนั้นเพราะการเสกจริงๆแล้วมันอยู่ที่พลังจิตในการปฏิบัติกรรมฐานของพระรูปนั้นๆมากกว่าแล้วพลังที่ว่าเรียนมาเนี่ยคือเรียนอะไรคุณเรียนสูตรธาตุเรียนสูตรพยัญเลขยันเนี่ยอักขระหรือคาถาอาคมคือใช้เรื่องสมาธิจิตมากกว่าเป็นองค์หลักเป็นองค์หลักใช่ใช่ไหมฮะไม่เกี่ยวว่าไม่ใช่อันนี้เป็นพุทธะนะไม่ได้เป็นไสยะอย่างที่อาจารย์สองท่านได้พูดมาต้นรายการนะว่าไม่ใช่พูดไม่ใช่พาแต่ว่าก็มีผสมให้กำเนิดเป็นก่อร่างรูปตัวมีเชื้อไม่เป็นหัวน้ำเชื้ออย่างเช่นว่าหลวงพุทธินท่านเคยพูดบอกว่าเอ้ยแขวนพระเนี่ยช้าไปต้องใช้กำลังของพายของผีเนี่ยช่วยบ้างแต่ว่าโดยกุมารเนี่ยก็คือว่าเอาผีที่เป็นเด็กหรือต่างๆเนี่ยมาบวชให้เป็นเนนก็คือให้ช่วยให้เกิดบุญแล้วก็ไปช่วยอุทิศตนในการช่วยมวลมนุษย์ให้พ้นจากทุกข์ก็ถือว่าได้บุญแล้วจะไปอยู่ในชั้นบุญที่ดีประมาณนี้หรือเปล่าประมาณนั้นครับผมก็เห็นเขาเล่ามาต้องทำความเข้าใจด้วยเรื่องพวกนี้ต้องท่านผู้ชมฟังก็ต้องทำความเข้าใจแล้วที่สำคัญต้องผู้บูชาต้องทำคุณงามความดีด้วยมีศีลธรรมจะมาศีลห้าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามีของดีแล้วเนี่ยโอ้โหไปรังแกไปรังรานไปคดไปโกงหากินไม่สุจริตอันนี้ถือว่าต่อให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนก็ไม่ช่วยไม่คุ้มครองครับไม่คุ้มครองนะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างจากพุทธคุณเป็นของสิริมงคลต้องบูชาด้วยคุณงามความดีใช่ไหมอาจารย์แล้วผมถามหน่อยอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยที่หลวงพ่อพิสารทำเนี่ยก็คือว่าท่านจะใช้ชนวนมวลสารไม่เหมือนกันพระก็คือทั้งพระไปก็มีผสมของชนวนมวลสารของสายพลายบ้างสายเทพบ้างพุทธคุณบ้างแล้วเป็นไปได้ไหมอาจารย์ที่พลังเราจะเตียนเอาอย่างที่ท่านทำมีดหมอนี่ก่อนท่านบอกผมเลยนะมีดหมอหลวงพ่อเดิมสูตรหลวงพ่อเดิมเลยใส่เส้นผมผีไตหงส์แล้วใส่ผงพุทธคุณรวมกันตีกันไหมแล้วปัจจุบันใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ยที่ลังมีดหมอหลวงพ่อเดิมที่ยังคงอยู่แพงๆนี่แหละใช่แพงๆเนี่ยก็ใช้เส้นผมผีไตหงส์ใส่เข้าไปแล้วก็ผสมผงพุทธคุณก็ที่ถึงได้มีอนุภาพไม่งั้นก็ไม่เกิดอนุภาพคือการ การที่ตายเป็นผีไตหงส์เนี่ยมันก็เป็นทุกข์หนักกำหนัก
จากการที่ได้มาอุทิศตนช่วยเหลือในทางนี้ก็เป็นกุศลบวรพระพุทธศาสนาให้กับผู้ตายได้สร้างบุญภูมิที่ดีบางคนก็เข้าใจไปเข้าใจในทางลบนะฮะอันนี้ระบบบวกใช่บอกว่าผีใต้หงส์นี่ก็กลัวกันแล้วใช่ผีใต้หงส์ทุกคนก็จะกลัวผีใต้หงส์แต่พอเวลาเรามารู้ถึงศาสตร์ลึกๆแล้วจริงๆมันมีคือทุกอย่างผมว่าเป็นอนิจจังนะเป็นอนิจจังเป็นให้เกิดความโปร่งมากกว่ายกตัวอย่างอาจารย์ทั้งสองยกตัวอย่างเช่นว่าในอดีตเนี่ยผ้าอะไรนะรับอะไรอะเชือกคาดอะไรอะของหลวงพ่อโชติวัตโนเนี่ยเชือกคาดเอวเขาท่านก็ใช้ได้ดิบผ้าที่ห่อศพใช่ไหมของผีที่ตายโหงหรือที่เรียกทางวิชาการก็ตายผิดธรรมชาติเขาเรียกว่าเอาพลังธาตุของเขามาใช่มันจะเป็นพลังธาตุอาศัยความอาฆาตหรือว่าไม่ใช่มันแล้วมันเกิดพลังยังไงอ่ะต้องจากความทุกข์ทรมานความอาฆาตแล้วมันมีพลังอะไรอาจารย์มันให้ดูเป็นอนิจจังมันดูให้มันคือตรงนี้ก็ต้องไปอธิบายอีกถามว่าทำไมเกี่ยวกับเรื่องศพเรื่องวิญญาณเรื่องผีเนี่ยมันเป็นพวกอสุภสัญญาเป็นการที่เราจะต้องพิจารณาในหลักกรรมฐานคือพระกิจคณาจารย์บางองค์ท่านได้ทางนี้นะได้สุภสัญญานะฮะได้เขาเรียกว่ามีคำประกอบความอยู่เดี๋ยวผมนึกก่อนนิพพานนิพพานกรรมอะไรสักตัวนึงเพราะว่าถ้าตัวเนี้ยเราศึกษาอยู่เราได้พิจารณาอยู่เนี่ยจะบรรลุอรหันต์ได้เร็วก็คือต้องผมยกตัวอย่างนะอย่างพระยาศาสตร์เนี่ยอย่างพระยาศาสตร์เนี่ยแต่ก่อนอดีตชาติของพระยาศาสตร์นี่คือเป็นคนโดยดูทั่วไปแต่คล้ายๆว่าสับเปลือสงเคราะห์ไงคืออันไหนมีศพมีญาติไร้นู่นนี่ท่านไปทำให้ท่านไปชาปนกิจศพให้อะไรให้ท่านก็ได้พิจารณาศพได้เห็นความไม่จีรังยั่งยืนไอ้ตัวนี้มันเป็นคติธรรมบางคนก็ไปมองเอาทางด้านฤทธิ์ทางด้านเดชไงทางด้านนี้ทางด้านนี้แต่ต้องไปมองเรื่องอิทธิฤทธิ์ใช่แต่ก็ต้องมองสมัยก่อนเนี่ยผ้าห่อศพหรือผ้ามัตตาสังนะฮะเราก็ต้องมองว่าผ้าพวกนี้หายากสมัยก่อนนะผ้าพวกเสื้อผ้าเราคือเป็นแค่วิชาใช่เขาก็เลยดึงตัวนี้มาแค่เป็นผ้าบางสกุลพิจารณาแล้วให้เป็นผ้าบางสกุลพิจารณาแล้วให้เห็นถึงทุกขังอันนี้สัจธรรมตาสัจธรรมแล้วถึงได้เอามาพิจารณาทำไว้เป็นเครื่องรางของขังเพราะว่าบางทีเนี่ยผมเห็นคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยเขาบอกว่าเอาคือหลายท่านนะอาจารย์ทั้งสองว่าคุณผู้ชมเนี่ยบางท่านเนี่ยเข้าใจผิดนะครับผมเองก็เคยเข้าใจผิดว่าใช้ของเหล่านี้เนี่ยเหมือนไปรังแกผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่จริงๆเนี่ยอาจารย์ทั้งสองเนี่ยได้อธิบายไว้ชัดว่าทุกอย่างล้วนเป็นคติธรรมคำสอนของพระเจ้าใช่ถูกต้องครับเนี่ยก็ถือว่าเราก็บูชาคุณงามความดีกราบไหว้ศพเวลาไปงานศพต่างๆก็ถือว่าเป็นการไหว้สังขารสังขารใช่ไหมที่พระเจ้าพระองค์เคยตรัสไว้เป็นคำสอนให้เรายึดว่าเอ้ยชีวิตเราอย่าประมาทต้องทำแต่คุณงามความดีเป็นมรณกรรมให้มองความตายเป็นนิจสินให้พิจารณาดูว่าตรงเนี้ยมันเราจะได้ค่อยๆซึมซับเรื่องกรรมฐานเข้าไปมองเห็นสัจธรรมความไม่เที่ยงแท้เนี่ยคือจริงๆเกจิคณาจารย์หรือครูบาอาจารย์น่ะท่านมีอุปเทศเลขกลไงมีเคล็ดลับอยู่ว่าทำไมเราถึงต้องใช้ผ้าตัวนั้นนั่นสิถ้าเนี่ยวัตถุมงคลชุดนี้เนี่ยที่ผมพยายามถามอาจารย์ทั้งสองนะคุณผู้ชมเพื่อให้คุณผู้ชมเกิดความเข้าใจว่าไม่ได้เอาวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยหรือว่ากระดูกผีพรายหรือว่าคนเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมาทำโดยแบบลวกๆ โดยไม่ถูกต้องโดยไม่ถูกต้องไม่ใช่ทุกอย่างล้วนแต่มีเหตุมีผลตามครูบาอาจารย์ท่านสอนนะครับแล้วเดี๋ยวผมถามอาจารย์ตึกเมื่อสักครู่นี้ผมถามไปยังว่าองค์นี้บูชาประมาณเท่าไหร่นะเนี่ยเดี๋ยวองค์ที่อยู่ในกล่องเลยนะอันนี้นะครับเป็นเนื้อสีชมพูนะครับตามฝังตะกุดนะครับฝังตะกุดเงินนะครับตัวนี้จะมี2พิมพ์นะครับจะมีพิมพ์กุมารแฝดนะครับแล้วก็พิมพ์ปาฏิเพียรผู้นะครับ2พิมพ์ราคาเท่ากันครับ900บาทที่วัดนะครับที่วัดยังมีนะครับที่วัดมีให้บูชานะครับตัวไปร่วมสร้างถาวรวัตถุกับวัดได้เลยนะครับก็มีหลายเนื้อก็คือสามารถไปทำบุญร่วมกับวัดหลวงพ่อพิสารได้เลยไม่ต้องผ่านอาจารย์นะไปโดยตรงได้เลยนะครับเพื่อความสบายใจของคุณผู้ชมเพราะว่าหลวงพ่อพิสารเนี่ยแล้วก็คุณลูกทั้งสองในวันนี้เนี่ยก็มีเจตนาดีที่จะร่วมกันสืบสารบวรพุทธศาสนานะครับก็ตรงกับประเด็นรายการของเราในวันนี้คือศรัทธาของสืบสารตำนานศาสตร์ลี้ลับนะครับเอาละเดี๋ยวจะ
ต้องให้อาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งในวันนี้ตั้งคำถามเพราะว่ามีของขวัญมาแจกในรายการแต่ผมจะไม่เป็นคนตั้งคำถามเดี๋ยวให้อาจารย์ทั้งสองตั้งดีกว่าว่าอยากจะถามคุณผู้ชมนะฮะด้วยคำถามอะไรนะครับก็คือเป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันไปนี่แหละในรายการเนี่ยในรายการนี่แหละไม่ถามนอกรายการหรอกนะฮะสามท่านสามรางวัลนะแต่สมมติว่าท่านใดเนี่ยจะตอบอีกนะฮะอันนี้ต้องแบ่งให้คุณผู้ชมท่านอื่นบ้างนะครับก็ของดีนะย่อมมีน้อยนะครับไม่มีมากอ่ะอาจารย์อยากถามอะไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวแจกเราวันนี้แจกช่วงนี้แหละกุมารนั่นชื่อถามอะไรดีกุมารที่ให้โชครางวัลที่3นะครับชื่ออะไรครับอืมโอ้โหยากมั้ยยากมั้ยยากมั้ยจะว่าแต่คุณผู้ชมเลยผมเนี่ยถ้าถามผมยังตอบไม่ถูกเลยจริงไม่ยากครับเพราะว่าย้อนจนกลับไปนี่เองย้อนดูเอาย้อนดูเอาย้อนดูเอานิดนึงจะเห็นว่าเรามีการโชว์ชื่ออยู่ใช่อันนี้ผมไม่ได้บอกตรงๆแต่ผมไม่ให้ฟังนะเพราะว่าเราเมื่อกี้คุยแล้วเราหันชื่อให้ดูกันทั้ง3องค์นะฮะแต่จะมีพิเศษอยู่องค์นึงที่ว่าให้รางวัลที่3กี่งวดอาจารย์กี่งวดให้ไปกี่งวดอันนี้เพิ่งเสร็จครับอันนี้แต่จริงๆมันย้อนหลังไปแล้วนี่คือเจ้าของที่เขาตั้งนามแล้วก็ถูกหวยกันมาหลายงวดแล้วก็คือติดต่อกันน่ะนี่นะก็ถูกกันมาหลายรอบแล้วเดี๋ยวรบกวนทีมงานสักนิดนึงนะเอาออกจากซองเลยก็ได้ครับจะได้เห็นชัดๆจะได้เห็นโอเคนี่อันนี้ไม่แจกใช่มั้ยอาจารย์อันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับในกล่องสีแดงไม่เกี่ยวนะเกี่ยวแค่ในซองนะเดี๋ยวผมแกะให้ท่านผู้ชมดูชัดๆนี่สุดยอดเลยโหเห็นแล้วก็ขนลุกอ่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมกุมารแฝดนี่กุมารแฝดด้านล่างอยู่ด้านล่างด้านล่างกุมารแฝดครับนี่นะด้านล่างมีกุมารแฝดด้วยนี่กุมารแฝดมีอยู่ด้วยนะนี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้ยันอันนี้ยันหน้าทองครับนี่ยันหน้าทองนะนี่มีทั้งหมด3องค์ด้วยกันคุณผู้ชมนะฮะลองตอบมาสิว่ากุมารมีนามว่าอะไรที่ให้เจ้าของถูกรางวัลแล้วกันอ่ะผมเรียกอย่างนี้นะติดต่อกันว่ามีชื่ออะไรสำหรับช่องทางในการที่จะรู้ได้ว่ากุมารที่ให้โชคเนี่ยนะฮะของเจ้าของกุมารเนี่ยมีชื่อว่าอะไรเนี่ยสามารถย้อนไปดูได้ในเพจของ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับศรัทธาอาคมสืบสานตำนานศาสตร์ลี้ลับนะครับนี่ชัดๆไปเลยอ่ะถามกันเข้ามานะครับถ้ามีคำถามอะไรที่อยากจะถามเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อวิสาเนี่ยถามมาได้แล้วจากถามแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็ยังสามารถตอบคำถามที่เรามีรางวัลให้ในรายการช่วงนี้ด้วยนะครับนี่นะฮะก็เป็นรูปภาพโอเคงั้นเรามาคุยกันต่ออาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยสำนักไหนหลวงพ่ออะไรทำกุมารได้สุดยอดนี่มีคุณผู้ชมถามมาด้วยนะเนี่ยใน Facebook เนี่ยอาจารย์สำนักไหนเรื่องของกุมารนะไม่ได้เกี่ยวกับผงนะเอาเป็นที่สุดของประเทศไทยก็ต้องหลวงพ่อเต๋นะครับพระสำงามนะครับแล้วก็ปฐมคือเป็นที่สุดยอดแห่งกุมารของสายกุมารทองแล้วนะครับที่เป็นที่สุดนะครับตรงนี้ไม่มีใครเกินละในเรื่องของกุมารทองแต่ถ้าเป็นผงพายเนี่ยที่พูดถึงกันแล้วเนี่ยก็คือจะมีสองสำนักที่ถูกต้องแล้วไม่มีใครลบได้เหมือนแล้วก็มีหลวงพ่อเต๋กับหลวงพ่อทิมเนี่ยนะครับที่อยู่ในตำราของระดับอาจารย์หลายท่านที่เขาบอกคือกุมารของหลวงพ่อเต๋เนี่ยท่านใช้ดินอาถรรพ์ดินอาถรรพ์เนี่ยอย่างดินเจ็ดประชานะฮะพวกดินโป่งนะครับเจ็ดโป่งดินท่าน้ำเจ็ดท่าน้ำนะฮะแล้วก็พวกดินรอยเท้าเด็กร้องตามแม่เขาก็จะมีอะไรที่พิเศษก็คือเป็นเค้กไปดินปากทางสามแห่งเนี่ยเขาก็เอามาสร้างเอามาปั้นเป็นกุมารอย่างที่ผมบอกอธิบายในศาสตร์สายวิชามหาธาตุหรือมหาพุทธรูปเนี่ยเขาก็จะมีขั้นตอนการมีเรียกกันอะไรกันอยู่นะฮะดังนั้นเนี่ยเป็นเค้กวิชาเป็นเค้กวิชาที่
ถามกันกันแต่แรกว่าเอ้าแล้วทำไมถึงต้องไปยกครูกันทุกปีเป็นไหว้ครูก็เป็นอุปเทศเคล็ดหนึ่งนะที่ท่านให้ให้เข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เข้าถึงพระให้เตือนสติเหมือนเรียกว่าเติมพลังไปเติมพลังโอเคอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมรางวัลวันนี้มีทั้งหมด3องค์เดี๋ยวคำถามเดียวแต่ได้3รางวัลไม่ใช่สิอาจารย์เดี๋ยวท่านผู้ชมคนอื่นจะไม่ได้จะไม่ได้เดี๋ยวก็เดี๋ยวอีก2คำถามใช่อีก2คำถามนะฮะอ้าวอาจารย์ตั้งมาเลยอ่ะอาจารย์ตั้งมาเลยตั้งเลยอาจารย์จะตั้งเลยเดี๋ยวตั้งเหลือ2คำถามอ่ะคุณผู้ชมตอบกันเข้ามานะฮะอาจารย์ตั้งเลยอันเนื้อนี้มีส่วนผสมด้วยอะไรครับเราบอกกันไปต้นรายการแล้วรบกวนกล้องอันนี้ส่วนผสมอะไรบ้างนี่คำถามที่2นะครับคำถามที่2องค์ที่2แต่ไม่ใช่องค์นี้นะเป็นองค์ที่ผมแกะให้ดูนี่นะเป็นองค์นี้นะอันนี้องค์เดิมรุ่นเดิมแต่มี3องค์3คำถามองค์นี้เราจะทราบคำตอบอยู่แล้วว่าคือ1คือผงไพกุมารของปู่ทิม2ผงไพกุมารของหลวงพ่อเตแต่มีผงพิเศษอยู่อีกผงนึงคือผงอะไรครับผงอะไรให้ตอบให้นะให้คำตอบผงนี้มาให้คำตอบผงนี้มานะครับเป็นองค์ที่ตั้งคำถามแต่ไม่ใช่องค์ที่แจกรางวัลองค์ที่แจกรางวัลก็คือเมื่อสักครู่นี้ที่ผงไพกุมารผสมผงปู่ทิมนะเนื้อขาวนี่นี่คำถามเป็นคำถามที่2คำถามก็เป็นคำถามที่2หนึ่งรางวัลและคำถามที่3อาจารย์อีกคำถามหนึ่งก็คงไม่พ้นการนี้แหละครับอันนี้เป็นเนื้ออะไรอันนี้เนื้อสีเหลืองไหมสีเหลืองสีเหลืองไม่ใช่สีชมพูนะครับดูสีกันให้ชัดสีเหลืองจำได้ไหมเอ่ยคือคำถามแรกเนี่ยกุมารนามอะไรที่ให้โชคให้รางวัลแก่ผู้บูชาในคำถามที่1นะผมขออนุญาตตวงคำถามและคำถามที่2นะฮะพระสมเด็จที่ผสมผงพายกุมารของหลวงพ่อพิสารองค์ออกเทาๆนะครับผสมด้วยเนื้อมวลสารอะไรเป็นมวลสารหลักนะครับและคำถามที่3องค์สีเหลืองๆนะครับมีส่วนผสมของเนื้ออะไรของเนื้ออะไรนะฮะจึงเป็นสีเหลืองนี่ทั้งหมด3คำถามที่ผมทวนให้คุณผู้ชมนะครับตอบกันเข้ามานะฮะตอนนี้รางวัลรออยู่นะครับนี่รางวัลรออยู่ผงไพกุมารผสมผงพุทธคุณครับมีทั้งหมด3องค์อันนี้เป็นผงไพกุมารนะใช่ผงไพกุมารผงพุทธคุณจะออกสีขาวนี่ผงพุทธคุณนะครับผงไพกุมารผสมผงพุทธคุณนี่นะฮะมีทั้งหมด3องค์3คำถามถ้าคุณผู้ชมไม่ตอบเดี๋ยวผมจะตอบเองเพราะผมรู้นะนี่โอเคอาจารย์ท้ายสุดของรายการเนี่ยแหมคุณผู้ชมน่าเสียดายนะกำลังคุยกันสนุกสนานนะครับเวลาก็ใกล้หมดช่วงท้ายรายการเนี่ยอาจารย์ทั้งสองท่านมีอะไรจะฝากกับคุณผู้ชมไหมเกี่ยวกับวัตถุมงคลชุดนี้ก็เรื่องฝากก็คืออยากเข้าไปช่วยนะครับทางหลวงพ่อนะครับเพราะทางวัดยังต้องการปัจจัยนะครับบางอย่างในการซ่อมแซมถาวรวัตถุนะครับก็ทุกบาททุกสตางค์นะครับที่ผมจัดสร้างและถวายไปนี่ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเพื่อให้ได้ทำนุบำรุงพุทธศาสนาโดยตรงครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่อาจารย์ฝากไว้อ่ะเวลาพอยังเหลือสักนิดนึงนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาคุยกันให้หมดเวลาไปเลยนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยผมและทางรายการกำลังรอคำตอบนะฮะที่ทางรายการของเราเนี่ยครูอาจารย์ทั้งสองท่านตั้งคำถามไปเพื่อที่จะแจกของขวัญของรางวัลและคุณผู้ชมจะติชมรายการนะครับหรือจะตั้งคำถามใดที่คุณผู้ชมคิดว่าอยากจะถามก็สามารถถามเข้ามาได้ใน Facebook ที่รายการศรัทธาอาคมสืบสานตำนานศาสตร์ลี้ลับกำลังไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้โอเคแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้มีความสนใจจะไปหาลุงพ่อพิสารที่วัดเดินทางไปยังเดินทางไปยังไงเปิดใน Google ก็ได้ครับมันจะมีสามารถไปดูที่ที่ได้ไปดูพิกัดตรงนั้นเลยได้ครับดูตรงนั้นได้เลยครับอยู่ใกล้วัดโบสถ์หินสารามใกล้วัดโบสถ์ปทุมใกล้วัดโบสถ์ปทุมที่มีหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตองค์ใหญ่สมเด็จโตครับองค์ใหญ่อยู่เข้าไปประมาณไม่เกินโลเลยจากวัดนี้ครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะทำไมต้องตั้งชื่อวัดมหิงสาราชื่อนี้เนี่ยเป็นชื่อเก่าแก่หรือว่าเป็นชื่อเพิ่งตั้งชื่อเก่าแก่ครับจริงๆคือแถวนั้นคือเป็นเขาเรียกว่าท่ากระบื
ท่าควายไม่หญิงก็คือมาจากกระบือท่าควายแถวนั้นก็เรียกอำเภอท่าควายวัดมหิงสาก็คือน่าจะมาจากชื่อของอำเภอท่าควายก็เลยวัดเรียกวัดมหิงสาอันนี้มันเป็นชื่อเดิมชื่อโบราณชื่อตั้งแต่วัดตั้งแต่กำเนิดวัดนะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นป่าครับแล้วก็มีกระบือนะฮะเขาเรียกท่าควายท่าควายน่าจะเป็นตลาดเขาทำไรทำนานะน่าจะเป็นตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายงัวควายกันอะไรกันอะไรประมาณนี้คือยุคโบราณนั่นแหละการค้าขายกันใช่ไหมก็เลยเอาตรงนั้นมาเป็นตั้งชื่อว่าแต่เราก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมว่าข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยในอดีตเป็นยังไงเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องผ่านมาหลายร้อยปีนะครับแต่ว่าสรุปแล้วคือว่าหลวงพ่อพิสารเนี่ยท่านก็เป็นปฏิบัติดีพระที่ปฏิบัติชอบนะครับแล้วก็มีจริยวัตรที่งดงามแล้วเจตนาของท่านเนี่ยที่สร้างวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยนะฮะท่านก็สร้างด้วยเจตนาที่ดีเป็นการสร้างศาสนวัตถุต่างๆที่สืบทอดพระพุทธศาสนานะฮะก็ถือว่าตรงนี้เรายังมีข่าวดีอีกนะครับผมมีข่าวดีมีโครงการที่ว่าเราจะเดี๋ยวนี้มันต้องรอขออนุญาตนี่แหละเดี๋ยวเราจะต้องมามานั่งไล่คุยกันหลายช็อตแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาสั้นๆนะอาจารย์ก็ผมบอกเกินๆไว้ก่อนเพราะว่าจริงๆนะเรายังมีโครงการอยู่จะมีวันเกิดท่านเร็วๆนี้จะมีวาระอีกอะไรอีกก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีช่วงจังหวะแล้วก็ช่วงโอกาสเนี่ยเดี๋ยวจะมาร่วมพูดคุยกันใหม่ถูกครับผมกำลังจะต้องจับตัวมาคุยกันหลายช็อตจับคุยกันแล้วพอจะบอกใบได้ไหมว่าช่วงหน้าจะคุยเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของว่าคุณผู้ชมจะเดี๋ยวต้องไปวางแผนเพราะว่าโครงการนี้เราหวังจะทำให้คนได้รู้จักใช่ครับหลวงพ่อพิสารกันเราจะเป็นสื่อกลางให้เราจะนู่นนั่นนี่อีกเยอะอีกหลายประเด็นเพราะว่าเรามองเห็นแล้วว่าถาวรวัตถุของที่วัดเนี่ยยังขาดแคลนกันอยู่เราควรจะร่วมกันนะฮะเพราะว่าถ้าอาศัยตรงจุดนี้อย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องอาศัยหลายๆจุดก็คือว่าต้องรวบรวมปัจจัยไปสร้างเสนาสนะตรงนี้งานใหญ่นะครับว่าเราจะทำยังไงให้คนเข้าวัดกันเราก็ไปร่วมทำบุญกันไอ้ตรงนี้เป็นงานใหญ่ที่เราต้องไปคิดสเกลกันแล้วว่าจะก็คือว่าตัวมงคลเครื่องรางของขลังนะคุณผู้ชมที่ครูรู้ทั้งสองเนี่ยเอามาโชว์ในรายการแล้วก็มาแจกเป็นของขวัญของรางวัลในการตั้งคำถามด้วยเนี่ยก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะนำปัจจัยต่างๆเนี่ยไปสร้างวัตถุโบราณสถานต่างๆที่จะสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาได้นะก็ถือว่าคุณผู้ชมที่สนใจนะครับก็เดินทางไปได้นะถ้าเกิดไปไม่ถูกนะครับพี่ Google เรานะเดี๋ยวผมถามอาจารย์ทั้งสองต่อนะครับว่าให้รบกวนอาจารย์ทั้งสองเนี่ยโชว์พระอีกครั้งหนึ่งนะนี่ทั้งทุกชุดเลยนะฮะเอาชุดไหนบ้างเอ่ยทีมงานเอาชุดไหนบ้างทองแดงเนาะอธิบายเนื้อหามวลสารอีกครั้งเนื้อหามวลสารเดี๋ยวนะองค์นั้นอาจารย์อธิบายนิดนึงองค์นี้เป็นพิมพ์อะไรเป็นพิมพ์ผสมอะไรบ้างพิมพ์กุมารแฝดพิมพ์กุมารแฝดจะเห็นเป็นกุมารคู่นะครับใต้ฐานพระนะครับไม่กุมารคู่ยืนหรือนั่งครับนั่งเป็นคลานครับเป็นคลานสององค์เป็นเด็กคลานทั้งสององค์เด็กผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายครับอันนี้เป็นหลังสาริกาตะกรุดเงินครับหลังสาริกาตะกรุดเงินอันนี้สาริกาสถานใต้ภพทำปีที่แล้วนะครับโด่งดังอาจารย์แล้วไม่หลุดเหรอสาริกาเนี่ยไม่หลุดครับอันนี้เขาจะฝังแล้วเขาจะมีการยึดเขาเขามีเทคนิคนะเพราะว่าฝังเนี่ยในการกดบล็อกเนี่ยเขายังมี2บล็อกกดทำเป็นรูปก่อนอันนี้ก็เป็นพิมพ์กุมารแฝดเหมือนกันครับจะเป็นเนื้อสีชมพูนะครับอันนี้ดูจะเป็นเนื้อสีชมพูทำแบบหลวงปู่ทิมตะกรุดเงินนะฮะอันนี้จะใส่ตะกรุดเงินจะฝังตะกรุดเงินด้านหลังแล้วตอกเป็นอุณาโลมตัวนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อผงแบบเอกลักษณ์ดั้งเดิมของหลวงปู่ทิมใช้ผงสีชมพูก็เป็นเนื้อที่ค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์ในตัวของเขาเองนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเหมือนกันครับอันนี้เป็นพิมพ์กุมารแฝดเป็นกุมารแฝดต้องขอดูด้านหลังอันนี้เป็นเนื้อของพุทธคุณนะครับผสมของพายกุมารนี่แหละครับที่เป็นของเป็นยันอะไรจานยันอันนี้เป็นยันหน้าทองครับยันหน้าทองอันนี้ขอหลวงพ่อเลยหลวงพ่อบอกให้ใส่หน้าตัวเดียวที่ดีที่สุดที่เอาไว้ใช้เกี่ยวกับเรื่องของความเมตตาความเมตตานะครับตัวนี้โอเคอันนี้เนื้อสีเทาอันนี้เป็นเนื้อคำถามเราอันนี้คือเนื้อคำถามให้ผมบอกเลยไหมเฉลยไหมเฉลยเลยไหมก็เฉลยก็ได้อาจารย์อันนี้เฉลยนะครับอันนี้คือเนื้อสีเทานะครับฝังตะกรุดเงินอันนี้เป็นเนื้อ
พระเจ้าห้าพระองค์ครับพระสงฆ์ของพระเจ้าห้าพระองค์ของหลวงพ่อทองดำวัดท่าทองนะครับก็คือเป็นพิเศษหน่อยก็คือเนื่องจากเป็นเนื้อผงไพกุมารของหนังของบุตรหมูบุตรก็คือเนื้อผงพระเจ้าห้าพระองค์อันนี้เป็นเนื้อที่พิเศษอันนี้ไม่ได้มีจำหน่ายให้บูชาจำอยู่ในชุดกรรมการใหญ่เท่านั้นนะครับอันนี้จะทำน้อยมากนะครับแล้วก็ผสมผงสะกดรักของครูบาเดชนะครับสำนักสงฆ์ประชาบ้านใหม่ต่อมาผงใดผงหนึ่งก็ใช่ครับใช้ได้เหมือนกันอันนี้คือหลักๆครับผมนี่อันนี้คือสีเทานะครับนี่สีเทานะครับโอเคกูมันจะไม่เฉลยใช่ไหมเฉลยไว้เพราะว่าชื่อค่อนข้างเรียกยากมากเลยให้ดูข้างหลังครับข้างหลังเรียกครับเราไม่บอกนะครับไม่บอกแต่ให้ดูชื่อดูชื่อก่อนแค่ชื่อก็สุดยอดแล้วครับรวยกันทุกท่านนะครับนี่รวยทรัพย์รีบตอบเข้ามาครับชัดเจนนะฮะส่วนสำหรับท่านที่ตอบถูกนะครับที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับติดต่อกับทางทีมงานเราได้เลยนะว่าจะรับรางวัลกันด้วยวิธีใดนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพอผมตั้งคำถามให้คุณรู้ทั้งสองตั้งคำถามไปแล้วปรากฏว่าไม่รู้จะรับรางวัลกันยังไงนะฮะพระมาอยู่ที่นี่อีกครั้งเดี๋ยวผมก็เก็บไปหมดอ่ะนะคุณผู้ชมก็สามารถติดต่อทีมงานเลยเบอร์โทรติดต่อกลับพูดคุยกับทีมงานนะครับก็เดี๋ยวปรากฏอยู่บนจอภาพนะโอเคอาจารย์มีอะไรจะฝากเป็นสุดท้ายท้ายสุดท้ายสุดๆแล้วอ่ะมีอะไรจะฝากไหมฮะผมมีงานพุทธพิเศษนะครับวันที่28กุมภาพันธ์ปลูกเสกรูปหล่อฐานภูเขาซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมนำมาโชว์อยู่นะครับหลวงปู่ปันสัมปันนะธรรมโมวัดเทพนิมิตกันแสงวนารามเมืองมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นครับเดี๋ยวเรียนเชิญได้ครับเรียนเชิญไปร่วมงานกันได้นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะดูว่าเดี๋ยวผมจะได้มีอะไรมาแจกพิเศษให้กับท่านผู้ชมในรายการหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็ต้องรอลุ้นนะต้องรอลุ้นเพราะว่าวันที่28ก่อนอาทิตย์หน้าครับอาทิตย์หน้าใช่รายการสถาคมของเราเนี่ยมักจะมีของดีของเด็ดนะครับนอกจากมีของดีแล้วเนี่ยที่จะมาแจกกับคุณผู้ชมในรายการนะครับยังมีการพูดคุยสนทนาในสไตล์ศรัทธาคมสืบสานตำนานศักดิ์ลี้ลับด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้ที่ได้รับกระแสตอบรับจากคุณผู้ชมตลอดนะครับนี่ก็ถือว่าไม่ทราบว่าเวลาใกล้หมดหรือยังนะอาจารย์นะให้อาจารย์ฝากเลยสักนิดนึงท้ายสุดแล้วสุดๆก็ฝากงานนี่ครับที่ศรีทิทาสร้างวัตถุมงคลนะครับคือทุกงานที่ผมสร้างนี่คือตั้งใจแล้วก็ทำเพื่อมีเจตนาในการบำรุงพระพุทธศาสนานะครับก็อยากจะให้ในส่วนที่ว่าร่วมทำบุญเนี่ยครับจงเป็นสิ่งที่ตั้งใจด้วยตัวเองนะครับเข้าไปถึงวัดนะครับไปถึงหลวงพ่อจะได้อะไรเยอะกว่านี้ครับครับผมโอเคขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองมากเลยครั้งนี้สำหรับวัตถุมงคลอาจารย์มีอะไรจะฝากตอนนี้ชีวัดมีอะไรเหลือมั้งตอนนี้อ๋อตอนนี้จะเป็นผงไพกุมารแล้วครับเป็นชุดผงไพกุมารเหรียญประสบการณ์นี่หมดเลยครับหมดทั้งตู้แล้วครับหมดเหรียญประสบการณ์ที่ว่า7 1หน้าฟิวเจอร์พาร์คหมดไปแล้วทุกเนื้อหมดแล้วจะเหลือสาริกาบางส่วนถ้าตะกุดล่ะตะกุดไม่มีครับตะกุดต้องรอต้องสั่งต้องจองวิธีการจองจองก็ต้องไปจดชื่อลงชื่อไว้ที่วัดเลยครับต้องที่วัดอย่างเดียวไม่ใช่สมมติว่าอาจารย์สมมติว่าถ้าเกิดว่าผมอยากจะได้ตะกุดเนี่ยผมเตรียมแผ่นโลหะเนี่ยไปให้หลวงพ่อพิสารท่านจารย์ได้ไหมไม่ได้ครับต้องเป็นตะกุดที่ท่านลงท่านเองของท่านทำพิธีของท่านนอกเป็นกรรมวิธีของท่านใช่ของท่านเองท่านเองเราจะไปนอกพิธีไม่ได้ใช่ผมนึกบอกว่าท่านก็จะคงเรียกว่าคงรูปแบบตามแบบโบราณตามตำรับตำรามีเลิกผานาทีแหละมีขั้นตอนไม่ใช่ว่านึกจะไปทำอะไรก็วิ่งไปทำไม่ได้ต้องมีคิวเอาละครับคุณผู้ชมสรุปแล้ววันนี้วัตถุมงคลที่มาโชว์ในรายการศรัทธาคมของเราเนี่ยก็มีทั้งพ่อกุมารนี่จะเรียกพ่อหรือเรียกกุมารเฉยๆแล้วครับลูกกุมารแล้วลูกกุมารแล้วเรียกกุมารนะนะครับกุมารนอกจากมีกุมารนะฮะ3องค์แล้วก็สมเด็จผสมผงพายกุมารอีกหลายเนื้อหลายสีนะครับมีทั้งชุดกรรมการและชุดธรรมดานะครับแล้วก็มีสมเด็จผสมผงพายกุมารที่มาแจกกับคุณผู้ชมในรายการด้วยก็อย่าลืมนะครับผมขอย้ำอีกครั้งนึงติดต่อกับทางทีมงานเบอร์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างหน้าจอนะครับรีบจดเลยแล้วก็ติดต่อเลยว่าจะรับของขวัญของรางวัลกันอย่างไรแล้วทีมงานก็จะสรุปว่าท
ท่านใดที่ตอบคำถามของคุณครูทั้งสองนั้นได้ตั้งคำถามไว้ตอบคำถามได้ถูกต้องนะครับมาเป็นคนที่หนึ่งนะเป็นคนที่หนึ่งนะไม่ใช่ว่าร้อยคนเพราะตอนนี้พระมีสามองค์คุณผู้ชมนะท่านใดที่ตอบเป็นท่านแรกนะท่านที่สองท่านที่สามนะครับทีมงานของเราจะสรุปแล้วก็ไม่งั้นก็ท่านก็ทิ้งเบอร์โทรไว้หรือมันก็โทรสอบถามก็ได้แล้วก็นัดส่งของขวัญของรางวัลกันนะครับสำหรับในวันนี้ก็พูดคุยกันมาพอหอมปากหอมคอนะฮะโดยเฉพาะผมชาติชายแสงสุขผู้ดำเนินรายการเป็นพิธีกรในวันนี้แล้วก็ต้องขอขอบพระคุณครูรุทั้งสองที่มาร่วมพูดคุยและให้ความรู้กับทางรายการแล้วก็กับท่านผู้ชมด้วยสำหรับในช่วงโอกาสหน้าพุธหน้าจะมาร่วมพูดคุยกันอะไรรอลุ้นกันพุธหน้าสำหรับวันนี้รายการศรัทธาอาคมสืบสานตำนานศาสตร์ลี้ลับกับผมชาติชายแสงสุขและครูรุทั้งสองจากลากันไปก่อนพุธหน้ากลับมาเจอกันใหม่สำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับ